คนไม่รู้จักแล้วก็เป็นผู้ร้ายคืออย่างนั้นเราฟาดเต็มที่แต่ถ้าเกิดเป็นคนในวงการด้วยกันแล้วอะไรเราจะไม่ทำร้ายกันเองนะเราจะให้เขาเป็นคนได้อธิบายหรืออะไรกันเองนะดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะอึ้งว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปยังไงควรจะจัดการยังไงดีแล้วก็จริงๆอยากได้คุยกับจักรจันแต่เห็นจักรจันไปออกรายการพี่หนุ่มแล้วร้องแล้วก็แบบจะยังไงดีวะคือมันหลายฟีลลิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแล้วสำนักข่าวอื่นก็ยังเล่นข่าวน้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแล้วต้องอธิบายว่าผมเองอ่ะไม่ได้มีโอกาสจัดรายการหลังจากนั้นเพิ่งมาได้จัดรายการคือเมื่อวานอีกทีนึงเลยแหละคือเมื่อวานมันตามคิวที่สลับกันนะคะผมก็เลยบอกอ้าวแล้วฉันจะอธิบายยังไงหรือว่าจะนำเสนอข่าวน้องยังไงมันไม่มีโอกาสได้ทำตรงนั้นเลยไงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกในเอาความจริงแม่งมาเปิดกันเลยนะคือแบบเปิดใจกันเลยนะโอเคเจ๊ก็คือประเด็นก็คือว่าพอเป็นข่าวตอนแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยที่คือเจ๊เปิดไปมันก็จะลักษณะบอกว่าเออเขามีโรคไปที่หนึ่งนะแล้วก็มีชื่อนั้นตามแต่ถ้าไปย้อนดูได้นะคะว่าผมพูดตามเนื้อข่าวจริงๆแต่เพียงแต่ว่าผมเล่นข่าวเนี่ยเป็นสำนักที่3ใช่ไหมตามที่มีตัวย่อมา ตามที่มีตัวย่อมาเหมือนกับข่าวบันเทิงอื่นๆเช่นดาราสาวโอโม่มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นข่าวอย่างเงี้ยที่เรานำเสนอกันว่ามันเหมือนกับทุกๆข่าวอะแต่เพียงแต่ว่าข่าวเนี้ยมันค่อนข้างจะตัวเล่นกันมาแรงพอสมควรก่อนหน้าผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความผิดพลาดของเจ๊เนี่ยก็คือแค่ว่าเราน่าจะติดต่อจัดก่อนแล้วสอบถามข้อมูลนั่นนี่ถูกไหมอ๋อวันนั้นเราติดต่อจัดแล้วปุ๊บเราติดต่อจัดแล้วแต่จัดอยู่ที่พรีเวดดิ้งอ๋อเขาก็เลยไม่ตอบใช่เขาไม่ตอบแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับมาตอบอีกทีนึงแต่อีกวันนึงอ่ะพอมีการนำเสนอข่าวไปอ่ะจักรจันทร์ก็ให้สัมภาษณ์ในวันอังคารเพราะผมนำเสนอข่าววันจันทร์ใช่ป่ะจักรจันทร์ก็ให้สัมภาษณ์กับทางนายเคในวันอังคารพอถึงวันพุธกลางวันเคก็ให้สัมภาษณ์กับพี่บอยช่องวันอีกทีนึงในตอน4โมงเย็นวันพุธบุ๋มก็เลยเอาคำพูดของจักรจันทร์ของวันอังคารและคำพูดของคุณเคและพูดตามสิ่งที่2คนพูดแล้วจบไม่ได้มีประเด็นอื่นเลยไม่ได้ไอประเด็นเนี่ยไอที่แบบข่าวเนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจละแต่ตอนเนี้ยที่ทุกคนอยากจะรู้มากๆก็คือพี่บุ๋มคุยอะไรกับอาบีบ้างอาบีส่งข้อมูลอะไรให้พี่บุ๋มบ้างอย่างวันแรกที่เราขับเฮ้ากันอะหนูรู้แหละว่าพี่บุ๋มก็แบบเฮ้ยในจรรยาบรรณนักข่าวเราจะมาเปิดเผยแหล่งข่าวไม่ได้แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่แหล่งข่าวของพี่เนี่ยมันส่งข้อมูลให้ทุกๆคนเต็มไปหมดเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องทนายโอ้เยอะไปหมดอะแล้วก็นักข่าวอะไรเงี้ยจนเกิดกระแสทำลายทั้งจักรจันเองแล้วก็มันเป็นเรื่องต้องเรียกได้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ไม่ใช่สำหรับการในวงการดาราอย่างเดียวนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงเขาเรียกปรากฏการณ์ใหม่ของวงการทำข่าวบันเทิงเลยนะเพราะว่านักข่าวบันเทิงใช่เพราะนักข่าวบันเทิงเราโดนแกงกันทั้งหม้อเลยนะนี่คือสิ่งที่นักข่าวบันเทิงเองเราก็คุยกันนะแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการทำข่าวบันเทิงเนี่ยเอาพูดกันตรงๆที่เวลาเล่นข่าวเนี่ยก็จะมีที่เรียกว่าตัวพ่อตัวแม่ในวงการก็จะมีพี่หนุ่มกรรชัยมีบุ๋มมีมดดำอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ไม่กี่คนที่จะเป็นตัวที่น้องๆทีมข่าวเองก็จะมาโทรถามหรือพวกเราเองก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันว่าเฮ้ยตกลงยังไงข่าวนี้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าด้วยความน่าเชื่อถือหรืออะไรก็ตามก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่คนที่เวลาพูดออกไปแล้วมันเป็นประเด็นข่าวต่ออันนี้เราก็พอเข้าใจในจุดยืนของเราเนาะเพราะแบบโอเคก็จริงแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่เล่นข่าวมีเยอะมากคนที่เล่นสุดถ้าสำหรับหนูนะหนูบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ปุ๋มนะนี่ดิฉันเป็นชาวบ้านที่ดูแล้วก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องก็คือคุณพศอานนท์แล้วก็คุณเอิร์ธพรหมพรแล้วก็คุณแอนนาที่เล่นแรงที่สุดในทุกคนประเด็นคือคุณแอนนาออกมาขอโทษอย่างจริงใจและซีเรียสมากในเพจเรียบร้อยแล้วอยากถามไปว่าคุณพศอานนท์กับคุณเอิร์ธคุณไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเนี่ยมันผิดอ่ะเราก็อยากจะส่งเมสเซจหาทั้งสองคนให้ออกมาขอโทษจันอ่ะถึงแม้มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นไหมว่าแบบคนที่กระทำผิดอย่างน้อยมันก็แสดงน้ำใจหรือแสดงความรับผิดชอบดีกว่าอย่าเรียกว่าน้ำใจแสดงความรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างที่บุ๋มที่พี่บุ๋มทำอะไรเงี้ยทีนี้พี่บุ๋มไปไอ้พี่หนุ่มยังไม่พูดพี่หนุ่มยังไม่พูดเลยโอเคทีนี้ขอโอเค
ขออธิบายแล้วกันว่าในส่วนของบุ๋มเนี่ยบุ๋มได้ข้อมูลมายังไงอันนี้เปิดอกกันเลยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคืออาบีมาหาบุ๋มที่หน้าสตูดิโอเลยสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มรายการเลยค่ะพร้อมกับจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และข้อมูลที่ส่งทางไลน์มาประมาณที่บุ๋มเคยเปิดตอนบุ๋มแถลงข่าวอ่ะเปิดให้เห็นแบบยาวมากจนแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กละมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีความเชื่อไปในทางนั้นได้ว่าเฮ้ยจักรจันทร์กำลังจะไปเจอคนไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีทั้งรูปมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งเป็นภาพมีทั้งโลเคชั่นมีทั้งโอ้คุณมันเป็นสตอรี่เรื่องราวใหญ่โตที่ถ้าเกิดแค่แชทไลน์อันสองอันมันไม่มีทางที่จะทำให้เราออกมามีฟีลลิ่งได้ขนาดนี้แล้วก็มาจากเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงมา20ปีที่มันเห็นหน้ากันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเรื่องนี้น่าจะมีมูลเราเลยเชื่อเป็นแบบนั้นอันนี้ขออธิบายอย่างนี้ก่อนแต่หลายคนบอกอุ้ยระดับพี่บุ๋มทำไมถึงเชื่อข้อมูลได้ง่ายอย่างนั้นไม่ง่ายนะถ้าคุณเห็นการพรีเซนต์ที่แบบมาเหมือนแบบ presentation ใหญ่ใช่ไหมใช่ถ้าคุณเห็นการ presentation ใหญ่มีของมาวางเนาะมันเหมือนกับการที่แบบคนที่สนิทสนมกันมา10กว่าปีเห็นหน้าเห็นตากันมาคือเอาง่ายๆคือไม่น่าทำกันลงถูกไหมใช่ใช่คือแล้วไม่ควรที่จะแต่งเรื่องแม่งขนาดนี้ได้อะคือเอางี้ดีกว่าในชีวิตบุ๋มนะอายุ45นะเว้ยเจอคนโรคจิตมาทำคดีมาตั้งเยอะอะแต่แม่งก็ไม่เคยเจอแบบเนี้ยเอาพูดตรงๆอันนี้ไม่เคยเจอขนาดนี้แค่นี้ก็คือเคสแรกเหมือนกันนะเออเชื่อพี่บุ๋มเพราะอะไรเคสแรกเหมือนกันที่สร้างสตอรี่ใหญ่ขนาดเนี้ยใช่ตอนใหญ่ไม่พอไอตัวละครแต่ละตัวที่มีไม่ว่าจะตาลทิพย์สวยทิพย์อะไรทิพย์เก๋ที่อะไรโอเคมีเก๋เขียวทิพย์เขียวทิพย์อะไรเงี้ยคือมีเอาตัวคนมนุษย์จริงๆไปสวมเป็นตัวนั้นแล้วโทรศัพท์ติดต่อไปหาหลายๆคนแล้วมีคลิปเสียงโฆษณาด้วยไงแล้วมีคลิปเสียงโฆษณาคุยกันไปคุยกันมาฮะทำให้แบบเรื่องบอกอุ้ยการย้ายบ้านมาการอะไรมาแม่งเริ่มน่าเชื่อถือมากขึ้นทีละดอกทีละดอกจนเราแบบไอ้เหี้ยทำไมคนรู้เรื่องเยอะจังวะเออแล้วที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเขาถูกแบบจักรจันทร์เอาเรียกว่าแบบมีสเปซแล้วอะคือไม่ได้ใกล้ชิดกับจักรจันทร์ขนาดนั้นเขาก็ทำเหมือนว่าเขายังเป็นทนายอยู่ยังดูแลอยู่ยังเอ้ยไม่ใช่ทนายเขาผู้จัดการผู้จัดการเออเห็นหน้าเธอก็ทนายใช่แล้วทีนี้เขาก็เอาแบบโยงคนนั้นโยงคนนี้จนเราแบบเฮ้ยคือเข้าใจใช่ไหมไม่ตัวละครมันเยอะเกินอะเยอะเกินจนน่าตกใจอะแต่ทีนี้เราแต่ด้วยการนำเสนอข่าวของบันเทิงของบุ๋มอ่ะบุ๋มก็จะแค่เอาคำพูดของดาราเป็นหลักพูดคำพูดของดาราเป็นหลักแค่นั้นเองแล้วก็รู้ว่าไอ้เรื่องที่มันจะเกิดแบบนี้มันหลายอีพิโซดแน่นอนมันเป็นแบบนี้แน่นอนแต่จะไม่เอาข้อมูลของฝั่งอาบีออกมาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ละจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ก็ใช่ไงมันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์และเป็นสิ่งที่จักรจันทร์ตอบได้ดีที่สุดอ่ะดังนั้นเมื่อจักรจันทร์ตอบแล้วว่าไม่มีก็คือไม่มีอ่ะก็คือจบไงถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือในอนาคตอ่ะในการทำข่าวบันเทิงของไม่ใช่แค่พี่บุ๋มหรอกของทุกๆคนแหละถ้าสมมติอยู่ๆช่องส่งอะไรให้พูดอ่ะต่อไปก็มีการดองมากขึ้นเลยเนาะยากเฮ้ยแต่แม่งยากว่ะอันนี้ผมมานั่งนึกถึงสองวันเลยนะอันนี้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะบางทีอ่ะเราก็จะมีทางรายการก็จะเซตข่าวมาให้เราเซตข่าวมาให้เราแล้วการที่เราจะนั่งอ่านข่าวโดยที่แบบอืมหรอคะโอ้มีอย่างงี้คนแม่งก็ไม่ชอบอีกทำไมกันทำไมไม่พูดอ่ะเข้าใจใช่ป่ะมันเข้าใจคนมันแม่งเปลี่ยนไม่ทางมากเลยอ่ะแม่งอัดมากจริงๆแต่ว่าแล้วอีกอย่างนึงเราก็เจอดาราด้วยกันเนี่ยสมมติฉันต้องเมาข่าวไอ้หนิงอย่างเงี้ยเมาข่าวไอ้หนิงเนี่ยแต่ถ้าไอ้หนิงนั้นจะไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะฉันจะโทรหามันก็นั่นแหละอาจจะอนาคตเราต้องโทรก่อนใช่อนาคตอ่ะถ้าเป็นอนาคตเนี่ยฉันจะโทรหามาแล้วหรือพี่หนุ่มข่าวพี่หนุ่มกระชัยกูจะโทรหาพี่หนุ่มแล้วคือจะไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูมองว่าในอนาคตเนี่ยไม่เพียงแต่ของจักรจันทร์อ่ะเพียงแต่ของจักรจันทร์อ่ะยอมแล้วว่าเราพลาดตรงที่พอจักรจันทร์บอกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่ไม่สะดวกก็เลยไม่ได้คุยถ้าวันนั้นมันคุยก่อนที่จะเข้ารายการคือจบนั่นแหละประเด็นมันพลาดที่มิสคอมมูนิเคชันกันตรงนี้เพราะว่าประเด็นคืออะไรคือพอเราไม่แน่ใจเฮ้ยตามติดต่อไม่ได้เราเล่นข่าวเขาไปแล้วอ่ะความชอบก็ต้องมาตกกับเจ๊ไงจริงๆแล้วรายการเป็นคนส่งสคริปต์มันจริงจริงๆอ่ะถ้าพูดในความแฟร์มันก็ต้องทั้งรายการทั้งรายการเพราะว่าเป็นรูปแบบรายการแล้วก็ตัวผมเองกับพี่เต้นเนี่ยก็ทำรายการคู่กัน
ถูกไหมมันก็ต้องรับผิดชอบกันทุกคนนั่นแหละซึ่งพี่เต้นก็รู้สึกว่าโทรเคลียร์กับการจัดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะคุยกับทีมข่าวนายเอ็นว่าผมจะลบทุกอย่างเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงมันไม่ควรอยู่ในโซเชียลแล้วก็จะขอวิงวอนทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดผมขอความเมตตาตรงนี้เลยละกันว่าถ้าใครที่ตอนนั้นอาจจะแค่แชร์ข่าวลิงก์นะคะเพื่อถามเพื่อนแค่ว่าเอ๊ะอ่ะใช่จริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยลบกันเถอะเพราะมันไม่เป็นความจริงข่าวแบบนี้ไม่เป็นความจริงส่วนบุ๋มเองเนี่ยบุ๋มก็จะไปคุยกับพี่ๆน้องๆนักข่าวบันเทิงทุกคนด้วยนะคะว่าไอ้ลิงก์ข่าวทั้งหลายอย่างเต๋าทีวีภูที่เล่นข่าวต่อให้เป็นตัวย่อก็ตามอยากให้เขาลบเพราะอะไรที่มันไม่เป็นความจริงมันก็ไม่ควรอยู่ในโซเชียลต่อไปค่ะเราต้องแสดงความรับผิดชอบไงแล้วผมอยากให้สื่อมวลชนจริงๆที่นำเสนอข่าวนี้ต้องรับผิดชอบกันด้วยนะใช่แหละจริงๆคือต้องบอกว่าทุกๆคนต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดนี้อย่างน้อยสื่อช่องอื่นก็ควรจะลบคลิปหรืออะไรก็ตามที่แบบโอเคถึงมันจะเกิดความเสียหายแล้วอะแต่อย่างน้อยก็ต้อง make action อะไรหน่อยที่ทำให้รู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันคือข่าวโกหกอะไรเงี้ยจริงนะจริงๆมันก็ถือเป็นการบรรเทานะคะนิด้าขออนุญาตตรงนี้นิดนึงคือเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ปุ๋มบอกว่าถึงแม้มันความเสียหายมันจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าคือถ้าลบยังไงก็บรรเทาลงเยอะเลยแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจักรจันทร์เขาก็คอนเซิร์นในประเด็นนี้เหมือนกันวันนึงที่เขาแต่งงานแล้วอนาคตต่อไปนะเวลาคนที่มาเซิร์ชข่าวเจออะไรโลกที่2ในชีวิตการแต่งงานของเขาอะค่ะรับทราบเนาะเพราะว่าแบบอย่างน้อยมันก็บรรเทาความเสียหายอะไรได้บ้างไม่ใช่แบบเอาง่ายๆ Google ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เจออ่ะมันก็เจ็บป่ะคือ มันเหมือนเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อกี้โทรหาพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มบอกว่ากำลังติดงานอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนเลยแล้วแกก็มานัดเนี่ย3 ทุ่มแล้วก็ไม่มา แกเป็นคนนัดเองนะเนี่ยใช่ค่ะคุณจะใช้เป็นคนนัดค่ะดิฉันจะปรับเงินคุณนะคะส่งบินเรียกเก็บที่รายการหนกระแสนะคะแล้วทีนี้แบบน้องพี่ผมก็พี่ตู่ก็เสียใจมากไหมที่การโอ้โหเอางี้ดีกว่าเวลาบุ๋มเจอดราม่ามาหลายอย่างนะในชีวิตนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่เคยนั่งร้องไห้อยู่3 วันอย่างเงี้ย นี่เขาวันที่3วันนี้คุยกันตลอดถามปุ๊กได้ว่าเมื่อบ่ายๆนางโทรมาไอ้ฉันยังน้ำตาร่วงได้อยู่เลยยังงงอยู่ตัวเองว่าทำไมมันดาววะคือเพราะเราเสียใจมากที่เราทำร้ายจิตใจน้องคนนึงไงที่เขาแบบน่ารักกับเรามาโดยตลอดที่เขาแบบแม่งเป็นแล้วน้องคือจักรจันทร์แม่งเป็นคนดีอ่ะถ้าเป็นน้องแบบดาราคนอื่นที่แบบนิสัยไม่ดีฉันก็ไม่แคร์หรอกถูกป่ะเอาพูดกันอย่างนี้แต่มันไม่ใช่จักรจันทร์ไม่ใช่เด็กอย่างนั้นอ่ะจักรจันทร์คือเด็กที่โคตรดีแล้วก็เจอกันงานกันสุดตลอดแล้วทำไมเราไปทำร้ายเขาได้วะคือแบบมันเป็นตัวเองก็แบบเสียใจอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าอย่างนั้นก่อนที่ผมไปเขาผมไม่ได้กินไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงร้องไห้น้องมันก้องในหูเว้ยมันถึงเช้าเลยนะแล้วมันทรมานชิบหายเลยอ่ะแบบไม่รู้จะขอโทษมาแล้วไปแล้วพี่หนุ่มมาแล้วก็ไปต่อสวัสดีครับพี่หนุ่มครับเปิดไมค์ให้ค่ะคุณว่าไงครับพี่หนุ่มมาถามไงพี่หนุ่มก็ถามเลยจ้าก็พี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มจะมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้พี่หนุ่มก็หนูก็ตอนนี้หนูก็เลยเล่าไปถึงว่าฟีลลิ่งตอนนี้เป็นยังไงมันก็พยายามที่จะดีขึ้นเพราะว่าแต่ที่มันดีที่สุดเนี่ยคือหลังจากแถลงข่าวแล้วอะค่ะน้องจักรจันทร์ก็โทรเข้ามาในมือถือบุ๋มเพราะว่าเขาดูไลฟ์อยู่นะคะดูไลฟ์ที่บุ๋มแถลงขอโทษน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเขาก็คือสิ่งที่คุยกันเนี่ยน้องเขาบอกว่าทำไมอะคนคนนี้ต้องทำลายความสัมพันธ์ของเราสองคนทำไมต้องมาทำหนูกับพี่บุ๋มผิดใจกันแบบนี้แล้วสิ่งที่แบบดูแลกันมา15 ปีมันไม่มีค่าอะไรในความรู้สึกพี่เขาเลยเหรอคือแล้วน้องเขาก็เสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เห็นว่าโอเคผมแสดงความจริงใจในความขอโทษของเขาแล้วก็ขอโทษคุณเคแล้วก็เปิดแชทให้ดูว่าเอ้ยไอตอนแถลงข่าวนะเปิดแชทให้ดูว่าเอ้ยไอเรื่องที่บอกโรคสีเทามันไม่ได้มาจากผมนะจะเป็นจากอบีที่เขียนมาแล้วก็ส่งให้นักข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือบุ๋มก็เลยกลายเป็นว่าน้องเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็น้องก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่รู้จะยังไงต่อแต่หนูอยากให้พี่บุ๋มมาช่วยดำเนินคดีกับอบีอันเนี้ยบุ๋มก็
บุ๋มก็รับปากไปแล้วเรียบร้อยค่ะมันก็เลยออกมาแบบจริงๆถ้าจักรจันทร์ไม่อยู่ตรงนั้นคือกระโดดกอดคงกระโดดกอดน้องแน่น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 ที่สุดในโลกแล้วอะจริงๆนะอันนี้ความรู้สึกบุ๋มนะน้องก็นั่นแหละสรุปก็คือเดี๋ยวทนายนิด้าคือร้องไห้ใส่กันทั้งคู่อะจริงทนายนิด้าจะมาเป็นทนายให้คดีนี้ถูกปะครับผมตอนนี้ก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอะไรอยู่ทั้งหมดอะค่ะก็คิดว่ามากพอสมควรแล้วล่ะค่ะคือตอนนี้ที่พี่อยากรู้คือว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่การโกหกเล่นๆเนี่ยคือปกติสมมติคนอย่างพี่สมมติพี่ไปบอกว่าพี่ผมเนี่ยเป็นคนแย่มากเลยนะนู่นนี่นั่นบอกนิด้าไปมันก็จะเป็นแค่เหมือนหมิ่นประมาทถูกไหมถ้าวันนึงพี่ผมรู้ก็จะสั่งเอาข้อมูลนิด้าแต่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหมือนหมิ่นประมาทแล้วอะมันเหมือนกระบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงที่ทำให้สังคมแบบสับสนไปหมดอะไรเงี้ยมันพอที่จะดำเนินคดีอะไรที่มันแรงกว่าหมิ่นประมาทได้ไหมพี่อยากรู้แรงกว่าตอนนี้เท่าที่นิด้ากำลังพยายามเก็บรวมคืออย่างนี้นะคะตอนนี้พูดแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดว่าเราไปถึงไหนแล้วแต่ยังไงแล้วเนี่ยหมิ่นประมาทเนี่ยมันคือเป็นตัวข้อที่ชัดที่สุดก่อนถามว่าข้อที่จะทำให้หนักขึ้นคือหลายกรรมมากทั้งนักข่าวคนนี้เอาที่ผิดปุ้มที่นมที่นิ้วที่อะไรที่นี่ก็เข้ากี่กรรมไปแล้วถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่หนักมากที่เราต้องพิสูจน์ได้เห็นเลยก็คือความเสียหายซึ่งในประเด็นนี้นิด้าพูดตรงๆเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่จะพิสูจน์ยากเลยคือมันประจักษ์กันอยู่แล้วอะการที่ข่าวเนี้ยมันนิด้าว่าคนติดตามคนที่เขาเล่นโซเชียลที่เขาเปิดทีวีทุกวันเขาเห็นกันทุกคนอยู่แล้วอะค่ะยังไงความเสียหายมันหนักมากทีเนี้ยพอดีเมื่อกี้พี่ปุ๋มกับพี่บุ๋มพูดกันในประเด็นที่ว่าในเรื่องของว่าสองชื่อเลยเขารับคนสองชื่อเขาดังคนนี้เขาชื่อเยอะพี่บุ๋มคนนี้เขาชื่อเยอะเขาทีเนี้ยคือนิด้าอยากจะบอกนิดนึงว่านิด้าเองอะก่อนที่นิด้าจะได้เข้ามาดูแลทำคดีเนี้ยให้น้องจันอะนิด้าก็ได้ออกมาพูดในประเด็นของนิด้านิด้าขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะว่าที่นิด้าออกมาพูดอ่ะเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่พี่หนุ่มกำลังจะน่าจะเชิญจักรจันทร์ออกไปเคลียร์ไปอะไรในหนกระแสแต่ว่าพี่หนุ่มมาโทรมารีเช็คกับนิด้าก่อนเพราะว่าพี่หนุ่มน่าจะได้ยินมาว่านิด้าถูกแอบอ้างไปเป็นทนายความให้กับปาเพื่อที่จะในหนกระแสพี่หนุ่มได้ให้ฟังก่อนคือเท่าที่พี่รู้มาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คือว่าของตาลเนี่ยตาลทึกเนี่ยนั่นคือเขาบอกว่ามีการแอบอ้างว่าแบบโทรมาหานิด้าเพื่อที่จะแบบจะฟ้องจักรจันทร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิด้าเป็นตัวละครตัวที่สองที่ถูกดึงเข้ามาใช้ก็คือต่อจากเต๋าทีวีภูอ่าๆๆที่อ่ะก็เลยโทรไปเช็คกับเต๋าอันดับแรกไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็ถึงจะโทรมาถามนิด้าว่าโอเคคือนิด้าเนี่ยตกลงเคยมีกรณีของคนที่ตาลเนี่ยโทรศัพท์มาหามั้ยแล้วก็จะให้ฟ้องจักรจันทร์จริงมั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใครก็ตามแต่เคยโทรเข้ามาแล้วพูดถึงเรื่องที่ว่าแบบมีแฟนตัวเองจะไปแต่งงานกับคนอื่นมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนิด้าบอกไม่มีเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ถึงได้แบบอ๋อโอเคพี่เข้าใจแหละอะไรเงี้ยก็เลยไปไล่สืบทางอื่นต่อนั่นแหละพี่หนุ่มก็คือโทรมาเมคชัวร์นะวันนี้หนุ่มไปเจอพี่เต๋ามาพี่เต๋าก็บอกว่าพี่ฉันเป็นหนึ่งในตัวละครพี่หนุ่มก็โทรจังเลยว่าพี่หนุ่มพี่เต๋าไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรก็คือพอพี่หนุ่มเช็คทางโน้นก็มาเช็คนิด้าเพื่อเมคชัวร์ทีนี้สิ่งที่นิด้ากำลังจะพูดต่อไปเลยว่าพอพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาพอมาเอไอจากพี่หนุ่มแล้วก็จากอีกบ้างพี่แป๊บนึงไอ้คุณเอิร์ธที่เขาชื่อผมเพนพรไม่น่าพรมพรมค่ะพรมโอเคมันมียกมือนึกว่าใช่เขาไม่ใช่โอเคทีเนี้ยคือพอเสร็จแล้วเนี่ยนิด้าก็เลยนึกถึงย้อนไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้ก็เลยนึกถึงได้เอ๊ะกับผู้จัดการเคยโทรหานิด้านะประเด็นเนี้ยนิด้าคิดอยู่นานเหมือนกันว่านิด้าจะมาพูดหรือไม่พูดเพราะว่าตอนนี้มันเกิดประเด็นนิด้าเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเองเป็นทนายความคนโทรมาปรึกษาคดีแล้วอยู่ดีๆเอาลูกความลับของลูกความมาเปิดเผยมันเข้ากันกับประเด็นที่พี่ปุ๋มเพิ่งเปิดมาเมื่อตะเกียว่าพี่ปุ๋มอาบีเล่าอะไรบ้างอะไรยังไงก็ทีเนี้ยหนูก็เลยว่าพี่ปุ๋มนิด้าควรจะนิด้าควรจะเล่าตั้งแต่ตอนที่เขาโทรมาเรื่องตัวละครที่ชื่อสวยอะชื่อสวยใช่ไหมหลังจากเดือนสิงหาที่มีการคุกเข่าขอใช่ประมาณกันยาตุลา
เดี๋ยวนิด้าจะพูดไปถึงแต่นิด้าเนี่ยเลยแต่นิด้าต้องออกเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องว่านิด้าเอาความลับของคนที่โทรมาปรึกษาคดีมาเปิดเผยจริงๆที่นิด้าคิดกลับไปกลับมาคือนิด้ามองว่านี่ไม่ใช่คือการที่นิด้ารับปรึกษาคดีให้กับอาบีนะแต่พอนิด้ามาประมวลผลทั้งหมดแล้วนี่คือการหลอกลวงนิด้าคือการโกงอย่างนึงคือการอุปโลกเรื่องสักเรื่องนึงมาแล้วนิด้ามีความรู้สึกว่าทำไมนิด้าต้องใช้จรรยาบรรณวิชาชีพทนายกับสิ่งนี้ที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่เขามาลวงหลอกสตอรี่เรื่องนึงอ่ะทั้งกับนิด้าทั้งกับพี่หนุ่มพี่หนิงพี่บุ๋มพี่ปุ๊กอะไรต่างๆอ่ะจนเราไม่สามารถออกมาพูดเปิดเผยเพื่อที่จะปกป้องกับคุณจักรจั่นได้นึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยที่พี่ปุ๊กพูดมาเนี่ยเรื่องว่าเอ๊ะกับพี่บุ๋มว่ามันจะจรรยาบรรณไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนิด้าว่าจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อไม่เปิดเผยแหล่งข่าวเลยแต่หนูว่านี่มันไม่ใช่เป็นแหล่งข่าวที่มันถูกต้องของสื่ออ่ะมันคือการที่ยืมมือมันคือการความโกงอย่างนึงคือความไม่ตอรี่อย่างนิด้าคำว่าจรรยาบรรณเอาใช้กับคนปกติเอาไว้กับประชาชนใช่ใช่กับคนถูกต้องกับโจรค่ะใช้อีกหลักการนี้หรือเปล่าใช่ถูกต้องนิด้าก็เลยแบบมนุษย์เราไม่ต้องเซฟเหยื่อไม่ใช่เซฟโจรใช่นิด้าเลยเนี่ยพอมันมีคนฟังนิด้าเดี๋ยวกลัวคนจะไปแตะประเด็นอันนั้นอีกไงคะพี่บุ๋มว่าเอ๊ะทำไมพี่บุ๋มก็เป็นสื่อพี่หนุ่มอะไรแล้วนิด้าก็เป็นทนายทำไมถึงมาพูดในประเด็นเรื่องอันนี้แล้วมาเปิดเผยว่าอาบีมาอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้คนฟังเข้าใจไปด้วยว่าที่พี่ปุ๊กพูดเลยว่าจรรยาบรรณไม่อันนี้โดนไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยคือจะบอกว่ามันเป็นจรรยาบรรณไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขามาเอาชื่อเราไปแอบอ้างแล้วพาใช่ไงอันนี้เราชี้แจงได้ค่ะก็เนี่ยค่ะแล้วทีนี้อยากจะบอกอีกนิดนึงนะคือที่เขาจัดการเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือกว่าปกติเพราะเอาง่ายๆจะเล่าให้ฟังแบบคนในก็คือว่าพอเขามาคุยกับพี่เขาก็คุยกับหนูดีกว่าพี่มีแค่นี้แต่คนเดียวเขาก็คุยกับหนูเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยวันนี้นะไปคุยกับทนายเจมแล้วนะคุยกับนิด้าแล้วนะคุยกับพี่ปุ๋มแล้วนะและทุกคนบอกจะเซฟเขาพอเขาไปคุยกับพี่ปุ๋มเขาก็จะอ้างชื่อบุคคลที่สองที่สามที่สี่เพื่อสร้างแบบให้โค้ดของเขาอ่ะมันน่าเชื่อถือมากขึ้นว่ามันมีคนดังคนในสังคมอะที่ซับพอร์ตว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเรามองว่านี่มันไม่ใช่การโกหกของคนปกติเว้ยมันคือกระบวนการต้มตุ๋นเลยอะมันไม่ใช่เรื่องเราว่ามันเรื่องใหม่เหรอที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไม่เคยเจอสิ่งนึงที่อยากรู้คือเขาไม่ได้ทำคนเดียวถูกป่ะเพราะมันมีไม่ชาทำกับแฟนกับอีกคนนึงถูกต้องค่ะแล้วคนที่เป็นแม่คนที่มาเป็นแม่นะก็คนนึงแล้วก็คือคนที่เป็นสวยอีกค่ะแล้วตอนนี้คือตอนนี้มาถึงนะโมเมนต์นี้คนที่ชื่อสวยที่มาอุปโลกนิด้าตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วว่าคนชื่อสวยจะไปทำร้ายจักรจั่นอ่ะตอนนี้สตอรี่มันมาถึงจุดที่ได้คำตอบว่าเขาเมคตัวละครที่ชื่อสวยมาเพื่อที่จะบอกว่าสวยมาตั้งใจมาจะทำร้ายจักรจั่นเพราะไปโกรธแค้นที่ว่าจักรจั่นไปแย่งเคมาจากตาลเนี่ยตอนนี้สตอรี่มันได้จากหลังบ้านมาจนถึงขนาดนี้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันถูกเซตอัพมาหมดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นมหากาพย์เรื่องนึงสรุปคือมันมีกี่คนเนี่ยที่เป็นคนจริงๆนะเอาแบบคนจริงๆอะไม่เอาทิปที่คนจริงๆใช่ไหมเออคนที่ไม่ทิปเนี่ยตอนนี้ที่นิด้าไม่ได้ขออนุญาตอามีคนยังไงรับคดีนี้แล้วเปิดคนนึงคนที่เป็นแฟนคลับที่เป็นคนที่คุยตอบโต้กับอดีตคนหนึ่งถูกไหมคนนั้นแหละที่เป็นคนจริงเอออันนั้นเป็นคนจริงใช่นอกนั้นอ่ะคือที่คนจะดังเป็นคลิปที่มีคนสวมบทให้แล้วก็นิด้าจะฟาดอยู่ด้วยนะนิด้าพูดจริงๆเลยนะคะว่าคนที่ไปร่วมกันกระทำความผิดกับอบีนะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ถ้าสำนึกถ้าอะไรติดต่อที่นิด้ามานิด้าอาจจะพิจารณาเป็นอีกอย่างนึงอาจจะไม่ฟ้องหรือว่าอะไรยังไงนิด้าให้โอกาสนะคะอันนี้เผื่อใครฟังแต่ยังไงก็ควรออกมาเป็นพยานนะค่ะค่ะนั่นแหละก็นิด้าให้โอกาสว่าให้เขาติดต่อมาเพื่อที่ให้นิด้าทำงานยากให้มันเป็นงานง่ายลงมาถามว่าสุดท้ายแล้วมันเราตามได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าก็มีข้อมูลพอสมควรแต่ถ้าเขาจะอนุเคราะห์ให้นิด้าทำงานยากให้มันง่ายลงนิด้าก็อาจจะคุยกับคุณจักรจั่นให้เมตตาเขาลงในระดับหนึ่งค่ะนะเพราะว่าคนที่จะทำดีที่สุดก็คือตนเรื่อง
ต้นเรื่องค่ะสร้างวางค่ะไปเกลี้ยกล่อมให้คนเหล่านี้เข้ามาพูดอ่ะเพราะฉะนั้นในความผิดของคนที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมันไม่หนักเท่าต้นเรื่องหรอกยังไงต้นเรื่องนี้ก็โดนหนักเพราะถ้าคุณในอยากจะรอดออกจากเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยสนุกนะคุณเช่นสมมติคุณอยู่อีสานแต่ละคนที่อยู่อีสานทั้งนั้นคุณอยู่อีสานเนี่ยคุณต้องเดินทางขึ้นมากรุงเทพอ่ะแล้วมันกี่กรรมอ่ะเป็นโห40 50กรรมอ่ะก็คือคุณต้องเดินทางมา40 50ครั้งอ่ะคุณไหวเหรอเพราะฉะนั้นน่ะทางเอาตัวรอดของคุณมีอย่างเดียวสารภาพบาปซะติดต่อทนายนิด้าหรือจะกระจัดก็ได้เขามีเบอร์อยู่ที่หน้า IG ของเขาตลอดอยู่แล้วโทษหนักจะได้เป็นเบาตำรวจอ่ะเขาตามเบอร์คุณได้ง่ายมากเลยมันไม่ยากเลยอ่ะทำไมเงียบไปหมดนี่ล่ะเดทแอร์ไม่มีใครพูดพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนิงอะแชร์บ้างดีคะอยากฟังพี่หนุ่มพี่หนิงมีอะไรแชร์บ้างไหมคะแชร์อะไรให้นีด้าทำงานง่ายๆขึ้นบ้างไหมคะกำลังนั่งไล่อ่านข้อความพี่หนุ่มก็ไม่วันนี้พี่หนุ่มไม่ไอ้นั่นเลยอะแอคทีฟเลยอะแบตหมดเหรอพี่หนุ่มแบตหมดไม่รู้แล้วเป็นตัวผมบอกโอเคเดี๋ยววันนี้พี่มาเองผมไหนไม่พร้อมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็น้องสรุปก็คือเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวพุกสรุปเลยว่าไอ้มหากาพย์อันเนี้ยจากต้นจนจบที่แกสรุปอะแล้วก็พวกเราก็จะได้มูฟออนกันต่อโอเคก็นะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะก็จริงๆก็คือเขียนไว้ในเฟซแล้วล่ะแต่ว่ามันก็คงมีหลายคนที่ไม่ได้รู้จักเฟซเราว่าเราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไรเริ่มต้นก็คือว่าที่เดี๋ยวเราจะเอามาอ่านดีกว่าจะได้จบทุกประเด็นอย่างแบบเป๊ะๆสักครู่นะจ๊ะสักครู่นะจ๊ะแป๊บนึงนะครับไม่ได้เดทแอร์นะครับกำลังเปิดโอเคข้อหนึ่งนะคะในมุมของเรามันเกิดจากความเห็นแก่ตัวและความรักที่มากเกินปกติของผู้จัดการที่สร้างเรื่องตัวละครทิพย์มากมายรอยร้าวอันนี้เกิดจากการที่ผู้จัดการไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่ดารามีแฟนระหว่างที่คบกันก็ไม่รับไหว้หน้าบึ้งหมายความว่าพอเคเขาเข้ามาในบ้านหรือว่ามีการไปพบเจอกันในที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจิจ๊ะไม่แฮปปี้อ่ะคือก็ลองคิดดูว่าจัดเขาจะต้องรู้สึกยังไงนึกออกไหมที่แบบแฟนมาเจอกับผู้จัดการที่เขาเคารพเหมือนคนในครอบครัวแต่เกิดเนี่ยเอสแอร์มาคู่กันอย่างเงี้ยแต่จันเขาก็ยังถนอมน้ำใจผู้จัดการก็คือพยายามเลี่ยงไม่ให้เจอกันแต่ในวันที่จันเขาตกลงแล้วว่าเนี่ยเขาจะแต่งคันกับผู้ชายคนนี้เขาก็เลยบอกให้อาบินแบบย้ายออกจากบ้านตอนแรกคืออาบินคืออยู่คนห้องกับจันในบ้านอย่างเงี้ยช่วยกันดูแลทำนองเนี้ยนะคะทีนี้เนี่ยพออาบีโดนให้ออกจากบ้านก็เลยเกิดกำเนิดโรคทิพย์ขึ้นมาโรคทิพย์เนี่ยก็นอกจากที่จะมีโรคทิพย์นี้แล้วเนี่ยจัดบอกว่าคือแบบตลอดเวลา15ปีอ่ะจัดโดนอยู่ๆก็เพื่อนน่ะเลิกคบไปก็ไม่ต้องไปเมนชั่นชื่อเนาะมันมีดาราหลายคนที่อยู่ๆก็หลุดออกไปจากโลกของจัดโดยไม่ทราบสาเหตุแต่มาทราบในภายหลังว่าผู้จัดการบอกว่าเขาไม่น่ารักนิสัยไม่ดีหรือว่าช่างแต่งผมช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็หายไปจากชีวิตโดยมันรู้ทีหลังเหมือนกันว่าผู้จัดการบอกว่าจัดไม่ชอบจัดแบบไม่แฮปปี้กับเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ความหลอนก็คืออ่ะเดี๋ยวนะคะต่อนะแล้วก็บอกว่าที่เป็นดราม่าเนี่ยจนขาวเนี่ยก็เพราะว่าผู้จัดการนำเรื่องนี้ส่งให้นักข่าวคนต่างที่คนรู้กันแต่ประเด็นที่ทุกคนที่หลายๆคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาเชื่อถือก็เพราะว่าตัวละครทิพย์เหล่านี้มันมีคนสวมบทบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการใช้ไลน์โทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ไม่ไปพบเจอตัวจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของสตอรี่แล้วก็ระหว่างที่ไปปัดทุกๆคนเนี่ยก็แบบมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายนู่นนี่นั่นตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายก็อย่างที่พี่หนุ่มเขาเอามาให้ดูก็คือโป๊แตกกันหมดเลยว่าแบบมันไม่มีตัวตนสักคนเลยทีนี้พอมีคนหลงเชื่อมันก็มีคนที่ไม่เชื่อรู้สึกเอ๊ะๆอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นเราเป็นต้นวันด้าหรือว่าพี่หนุ่มหรือพี่บุ๋มเองในภายหลังก็รู้สึกแปลกก็เลยทุกคนดันรู้จักกันไงก็เอาข้อมูลมาแชร์กันก็ประมาณเนี้ยสุดท้ายมันก็เลยเป็นโปแตกขึ้นมาจบแล้วครับแล้วผมเองได้คุยกับน้องแล้วใช่ไหมฮะคุยแล้วค่ะแล้วก็ใน IG น้องก็มาเม้นว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็คือดีใจอ่ะดีใจที่ไม่รู้สิดีใจที่มันได้เคลียร์ใจกันนะเนาะแล้วก็
แล้วก็แต่ถามว่าความรู้สึกผมว่ามันดาวไปเยอะไงตอนนี้พยายามแบบเอาสภาวะจิตใจกลับมาอยู่นะคะแล้วก็ใครที่เขียนด่าอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะผมไม่ว่าเลยหรือพึ่งผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็ยินดีเปิดรับคำติชมทุกอย่างเต็มที่เพราะว่ามันคือเรื่องของการทำงานแล้วก็เป็นความที่ผมพลาดของเองดังนั้นผมก็ยังยอมรับอยู่แต่ถามว่าความรู้สึกมันกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมได้ไหมผมบอกเต็มขอเปิดอกเต็มที่เลยหน้าตอนนี้คือยังเลยยังไม่มีมูฟเฟนอะไรทั้งสิ้นในโซเชียลหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะผมต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ไหวแต่ถามว่าแต่ถ้าทำเพื่อน้องหลังจากนี้เรื่องคดีความเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงค่ะผมเดี๋ยวผมลุยกับน้องเต็มที่อยู่แล้วเพราะผมไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นไงมันไม่ควรเกิดขึ้นกับน้องเขามันไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงมันควรเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับใครสักคนนึงที่จะแต่งงานดังนั้นผมเองก็จะขอลุยกับน้องเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าได้เสียงน้องร้องไห้ที่เราร้องไห้คุยกันวันนั้นอะแล้วมันแบบโคตรบีบใจอะจริงๆค่ะดังนั้นก็เลยในทวิตพี่นิดนึงนะคือในทวิตเนี่ยเขาสนใจว่าทำไมวันนั้นพี่พูดว่าพี่ได้ชื่อของโลกใบที่หนึ่งมาแล้วก็ได้ชื่อจากก็เขาว่าได้ชื่อวันนั้นผมพูดที่ผมเขียนเนี่ยเขาว่าได้ชื่อโลกใบที่หนึ่งนั่นคือวันพุธนะค่ะเพราะได้ชื่อใบที่หนึ่งเนี่ยนักข่าวทุกคนก็ได้นะดังนั้นเมื่อนักข่าวถามผมว่าได้ชื่อผมก็ต้องบอกว่าได้นะผมไม่โกหกอยู่แล้วถูกปะเหมือนที่ทุกคนได้ทั้งรูปได้ชื่อใช่ได้รูปได้ชื่อแต่อย่าลืมว่าผมเขียนทิ้งท้ายว่าอะไรขอให้ไม่เป็นจริงเพราะผมมีเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะแล้วผมก็ลงแค่นี้แต่ผมไม่ได้ลงชื่อไม่ได้ลงรูปไม่ได้อะไรเลยเพราะผมรู้ว่าเฮ้ยมันได้ชื่อคือได้เมื่อนักข่าวถามพี่ผมได้ไหมได้ก็คือบอกว่าได้อะไม่โกหกอะผมเป็นคนไม่โกหกอะแต่ถามว่าประเด็นคือนั่นแหละนะมันในโพสต์มันค่อนข้างสั้นแล้วก็คำตอบมันค่อนข้างใช่ใช่แล้วเขาก็เลยเข้าใจกันไปว่าผมแบบอย่างนั้นแต่ผมเขียนทิ้งท้ายอ่ะแต่เขาไม่เอาอะไรดีๆลงไงเขาก็จะแบบคือแต่ผมบอกว่าขออธิษฐานว่าขอให้ไม่เป็นจริงเออก็คือเอาง่ายๆนั่นเองความหมายของพี่ผมก็คือว่าได้ชื่อแล้วได้ค่ะเดี๋ยวกูไปเช็คก่อนแล้วว่าจริงไม่ใช่แต่ใจอ่ะขอให้ไม่เป็นจริงขนาดแบบเขาส่งรูปมาส่งอะไรมาเบอร์โทรมาก็บอกว่าขอให้ไม่เป็นจริงยังเขียนอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้ว่าชื่ออาร์บีหมดนะแต่เพียงว่าคนอ่ะเอาไปจับจดแค่คำว่าได้ชื่อโลไปที่หนึ่งแค่นั้นเองอ่ะเอ๊ะแล้วคนที่เป็นพริตตี้ที่ชื่อใบเฟิร์นกับคนที่เรียนอยู่มองเทพนี่คือใครไม่แอนนาต้องถามแอนนาว่าเอารูปมาจากไหนอ่ะแอนนาทีวีพูอ่ะที่บอกว่าเปิดรูปเป็นพิตตี้อ่ะเขาเป็นคนเปิดรูปพิตตี้ใช่ป่ะที่บอกว่าจะมารุมทำร้ายจันแบบพวกเมียน้อยรวมตัวกันที่เป็นว่าอันแป๊บนึงนะฮะพอดีนี่ผมเชิญขึ้นมาเป็นชื่อคุณธามนะเป็นเพื่อนสนิทของคุณจักรจันนะครับชื่อสีดำคนนี้ฮะสวัสดีค่ะอันนี้หนูเปิดไมค์แล้วหรือยังถูกเปิดไมค์แล้วเปิดแล้วเปิดแล้วครับสวัสดีค่ะคุณแม่น้องธามเองค่ะคุณแม่ค่ะฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าครับมาค่ะอย่างนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตแชร์แล้วก็มีแบบเห็นด้วยกับพี่บุ๋มในหลายเรื่องคือขอแนะนำตัวก่อนคือหนูชื่อน้องทามอดีตเป็นนักข่าวบันเทิงเป็น10ปีเลยล่ะแล้วก็รู้จักพี่หนุ่มพี่บุ๋มอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนแก๊งแมวกับจักรจันมา8ปีละขออนุญาตเห็นด้วยในเรื่องที่พี่บุ๋มบอกว่าจริงๆนักข่าวควรจะลบเนาะลบข่าวเพราะว่าจริงๆหนูก็เคยทำข่าวทั้งแบบทีวีหรือว่าทำข่าวทั้งพวกแบบเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันลบได้ง่ายมากคือถ้าเราจะรวมตัวกันแล้วสร้างสิ่งดีๆให้กับจักรจันทร์นะเราว่ามันทำได้ง่ายมากอันนี้เรื่องที่หนึ่งซึ่งเห็นด้วยกับพี่บุ๋มมากๆส่วนเรื่องที่สองที่คุณปุ๊กก็เล่าว่าจริงๆมีเพื่อนหลายๆคนมากๆที่เคยสนิทกับจักรจันทร์เคยแบบอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันแล้วก็โดนกีดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะหนูเป็นคนนึงที่โดนแล้วแบบคือแบบหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบโอเคมาสนิทกันนู่นนี่นั่นแล้วก็พูดจาแบบว่าคือคุณอาเขาก็จะคือรักกันนะหนูเข้าใจว่าเขารักเขาห่วงของเขาแต่คุณเขาก็จะแบบว่าเออคนนี้ไม่เหมาะสมจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะด้วยแบบคือเขาจะคัดเลือกจากความมีหน้ามีตาในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนั้นน่ะหนูเป็นนักข่าวแบบเป็นแค่นักข่าวแบบธรรมดาเล
ยอ่ะพี่หนูแม่งเสียใจมากเลยนะที่เขาแบบกีดกันอ่ะเพราะเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าจันน่ะเป็นนักแสดงแล้วอยากจะเป็นเพื่อนนักแสดงแต่เราอ่ะแบบบ้าแมวมากๆแล้วเราก็เก็บหมาเก็บแมวกันแล้วถ้าใครจำได้นะจักรจันน่ะเคยเก็บหมาข้างถนนแล้วโดนหมากัดจำได้ไหมคะที่เขาเป็นแผลที่ขาแล้วขาเขาก็ยังเป็นแผลเป็นทุกวันเนี้ยหมาตัวนั้นน่ะมันดุแล้วจักรจันก็บอกว่าใครจะเลี้ยงมันอ่ะเธอฉันจะทำยังไงดีถ้ามันหายจักรจันก็เสียเงินไปหลายหมื่นมากที่จะแบบรักษามันหมาตัวนี้ทุกวันนี้ยังอยู่บ้านหนูคือหลังจากนั้นน่ะพอแบบพอหนูรับหมามาเลี้ยงอะไรเงี้ยคือจันมันก็ดีใจมากก็แบบมาส่งอะไรอย่างดีเลยแล้วแบบแล้วก็มีคำพูดหลังจากนั้นน่ะคุณอาเขาก็แบบกันหนูออกไปแบบโอเคไม่ว่าจะด้วยแบบอาต้องเลือกเพื่อนให้จันอาต้องอย่างนั้นอาต้องอย่างนี้แล้วก็มันก็มีเรื่องทำธุรกิจอะไรเงี้ยด้วยค่ะหนูก็เลยโดนแบบเหมือนดีดออกมาแล้วก็เราก็ได้แต่เฝ้ามองเพื่อนเราว่าแบบเออมันก็แบบชีวิตเขาก็มีความสุขชีวิตเราก็ไปอีกทางนึงเราก็ออกจากวงการบันเทิงไปทำอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวันนี้เลยนะคะดูได้รับโทรศัพท์รับไลน์รับอะไรแต่พี่ช่างหน้าช่างผมหรือแม้แต่แบบใครก็แล้วแต่ในวงการบันเทิงหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นโอกาสที่เพื่อนจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแม้แต่หนูก็แบบเข้าไปแบบ DM หาจันว่าเฮ้ยฉันแบบดีใจกับเธอที่เธอแต่งงานนู่นนี่นั่นแล้ววันเนี้ยก็ได้กลับมาคุยกันแบบพี่หนูดีใจมากที่ได้เพื่อนคืนแบบดีใจสุดๆแล้วแบบก็ได้อัปเดตข่าวไอ้เจ้าหมามาลิที่จักรจันช่วยมาแบบเฮ้ยจันมันยังอยู่นะมันก็แก่แล้วแต่ว่าขามันก็ใช้ได้แล้วนะนู่นนี่นั่นคือมันได้แบบได้แชร์ประสบการณ์ดีๆที่เราแบบช่วยม้าช่วยแมวรักแมวอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันคือพี่แบบชีวิตวันนี้มันดีมากเลยมันแบบมันดีมากเลยอ่ะพี่หนูพูดเยอะไปไหมอ่ะพี่หนุ่มแม่ผมไม่เยอะไม่เยอะตัวเองพูดได้ฟังอยู่จ้ะเออปังก็อยากไม่เราก็อยากฟังแบบอินไซเดอร์ของกำลังพุ่งมาสระตะเมื่อ2วันก่อนเหมือนกันว่าช่วงที่จันมันมีเรื่องแล้วก็ได้คุยกับคุณอาเขาอะนะแล้วส่วนตัวพยายามจะติดต่อจันเนี่ยพุ่งมาสระตะเหมือนกันว่าเชื่อไหมว่ารู้จักกับน้องมาเป็น10ปีแม่งไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์น้องตรงกับไอ้กับไลน์น้องตรงอะเออเหมือนกันเลยว่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะวันที่เหตุการณ์เรื่องเนี้ยเหมือนกับหนิงเข้ามารู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากที่ว่าพวกหนิงเนี่ยจะนัดกินข้าวกันของกลุ่มละครที่เราจะนัดกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ป่ะก็เลยต้องติดต่อจักรจันทร์ทุกอย่างผ่านทางก็เลยได้เข้ามารับรู้เรื่องเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 นาทีที่แล้วแล้วก็เพิ่งสารตะว่าแม่งเวลาเราจะติดต่อไอ้จันแต่ละทีแม่งไม่เคยติดต่อมันเองได้โดยตรงไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์ตรงไม่เคยมีไลน์ตรงนี่คือสิ่งแปลกในความแปลกคือเหมือนว่ากลายเป็นว่าการที่เราจะติดต่อกันแต่ละครั้งก็ต้องผ่านนี่ตลอดเลยถูกไหมพี่หนึ่งก็สื่อถูกไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปกติสมมติแม้กระทั่งเพื่อนด้วยเหรอคะเวลาเพื่อนโทรหาจันต้องผ่านผู้จัดการด้วยเหรอคือจันเนี่ยเขาแอบให้ไลน์แต่ว่าจริงๆตอนนั้นมีทั้งเบอร์ทั้งไลน์แต่พอรู้ว่าเรามีเขาจะบอกว่าเนี่ยจันน่ะไม่ค่อยรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ค่อยอ่านไลน์หรอกนะคือแต่เราเห็นเนาะเขาจะแบบชอบเล่นเกมแบบในมือถืออะไรเงี้ยเราก็อ๋อเขาคงเล่นเกมแหละเขาจะบอกว่าเออมีอะไรอ่ะติดต่ออาไม่ต้องแบบไปคุยกับเขาหรอกพอดีแบบคือเขาไม่ค่อยว่างซึ่งเราก็คิดว่าเออนักแสดงมันก็ต้องท่องบทเนาะต้องอะไรเนอะมันไม่ค่อยว่างหรอกอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่อันเนี้ยเรื่องจริงอย่างที่พี่แม้แต่พี่หนิงก็ยังแบบต้องผ่านจำได้ว่าตอนที่เคยมีไลน์เนี่ยมันจะเป็นไลน์ที่ถูกลากเข้ามาแล้วคุยกันต้องคุยพร้อมกัน3คนน่ะเฮ้ยอันนี้แปลกว่ะคือการว่าสกรีนแม่งทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องงานไงทุกอย่างเลยเหรอมันนักข่าวด้วยเหรอมันได้จากทุกความเป็นไปในชีวิตของน้องจันคือแปลว่าต้องอยู่ในสายตาเขาตลอดเขาต้องรู้ทุกเรื่องถูกต้องไหมใช่ค่ะทุกเรื่องคืออย่างเราเคยเจอปวดอ่ะนะคือพูดตรงๆคือถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าอาจจะเป็นคนสาบานคือแกไนซ์มากน่ารักมากใจดีมากสายบุญมากให้ช่วยอะไรช่วยหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนยันเลยถ้าเกิดใครจะโดนเธอหลอกก็ไม่แปลกใจอ่ะคือมันไม่เคยมีเหมือนอะไรนึกออกไหมอย่างข่าวที่เขาเคยไปเป็นผู้จัดการคนอื่นอ่ะพูดตรงๆเราก็มารู้เพิ่งจะมารู้กันตอนนี้ถูกไหมแต่ว่าจริงๆปุ๊บเรื่องเนี่ยจากเดย์วันที่ได้รับข้อมูลมาพี่ก็เอ๊ะตั้งแต่วันแรกแล้วนะเอาจริงๆพี่ไม่ได้เชื่อตั้งแต่วันแรกเหมือนหนูและพี่เขาเชื่อแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้จะพูดให้ใครฟังเพราะอาใช้คำพูดว่าไม่มีใครรู้เลยนะหนิงรู้ก่อนคนเดียวมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะหนิงห้ามจุ้งหนิงห้ามคุยให้ใครฟังนะหนิงจะซวยไปด้วยแต่อะไรที่ทำให้พี่หนิงไม่เชื่อหนูอยากรู้ว่าพอยไหนอะไรที่ทำให้หนิงไม่เชื่อหรอ เพราะว่าการที่ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะมันจะต้องมันจะเป็นขนาดนี้ถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะเราไม่จำเป็นต้องปกปิดตัวตนอ่ะแล้วมันต้องออกคือเราทำงานละครมั้งเราทำงานละครเราทำงานบทอะเรารู้สึกว่าด้วยบทของตัวละครแต่ละตัวมันไม่มีเหตุผลเนี่ยที่ผู้ชายคนหนึ่งจะต้องแบบว่าโอ้โหมาเล่นเกมอะไรกันใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็สมัยเนี้ยโซเชียลเองสังคมเองมันขุดกันได้ง่ายมากผู้ชายมันจะมีความจำเป็นโอ้โหรักเอ่ยขนาดกับผู้หญิงอีกคนนึงจะแต่งงานแล้วจะมาหลอกผู้หญิงอีกคนนึงเพื่อเอามรดกคือมันมีแต่ในละครอ่ะแล้วยิ่งมาเล่นกับคนดังคนมีชื่อเสียงอ่ะเวลามันเลิกมันอะไรก็แล้วแต่มันโดนขุดมันโดนเจาะมันไม่ใช่แต่เววันแรกแล้วอ่ะแต่เราก็คุยนะเราก็คุยแล้วก็คุยถามแบบในความที่หยอดไปแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่แบบเขาเรียกไม่ค้านอ่ะเพื่อจะได้รู้อ่ะแล้วยิ่งถามมันยิ่งแบบไม่ใช่อ่ะแล้วยิ่งคุยกับพี่หนุ่มก็ยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่อ่ะแล้วเราเองอ่ะเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปหาพี่วินที่ถ่ายรูปให้กับพี่วินบัจจันใช่เพราะเราอ่ะสนิทกับพี่วินมากแล้วเราก็เอาข้อมูลทุกอย่างที่เราคุยให้พี่วินไว้เลยตั้งแต่วันแรกที่เราคุยแล้วเราก็บอกพี่วินว่าช่วยเก็บข้อมูลอันเนี้ยเอาไว้เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรนะอีกเปเปอร์หนึ่งอ่ะอีกก๊อปปี้หนึ่งอ่ะเผื่อว่าวันหนึ่งมันจะใช้สำหรับในการโพเทคน้องได้อันนี้คือตั้งแต่แบบ2อาทิตย์ที่แล้วที่เราส่งให้พี่วินเราไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ของบุ๋มมาข้อมูลอ่ะแต่ของบุ๋มมาข้อมูลอ่ะมาได้มาอาทิตย์เดียวนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในอาทิตย์เดียวคือวันจันทร์เขามาหาบุ๋มที่สตูดิโอเนี่ยก่อนเข้ารายการตอนบ่ายสามโมงครึ่งเขาบอกด้วยนะเขาบอกหนิงด้วยนะว่าพี่บุ๋มอ่ะจะเป็นคนแบบว่าไปแบบไปจัดการเรื่องแบบว่าเรื่องคดีเรื่องอะไรให้เขาอ่ะคดีเหี้ยอะไรหนิงไม่รู้เลยคดีอะไรวะหนิงก็คดีอะไรหนูอยากรู้ด้วยก็คือคดีสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่กองปราบใช่ไหมกองปราบอ่ะฉันต้องเข้าไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคดีเด็กเดี๋ยวก็มีคดีอะไรฉันต้องเข้าไปอยู่แล้วเปล่าไม่หรอกเขาก็แค่ยกไปอย่างที่หนูบอกแหละว่าความแซ่บของอาบีก็คือว่าทุกๆครั้งที่เขาไปพูดกับคนดังคนใหม่เขาก็จะอ้างว่าคนดังคนที่หนึ่งที่สองที่สามมาซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็พูดกับทุกๆคนพูดไป20คนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันสักคนเลยเพื่อไม่รู้นะเพื่อให้รู้ว่าแหล่งข่าวคนไหนที่เขาไปเล่าให้ฟังแล้วเหมือนหลุดสิ่งที่เขาเล่ามาให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วเขาก็จะได้ตัดคนนั้นออกหรือเปล่าน่าจะให้ดูเกี่ยวข้องและน่าเชื่อมโยงและน่าเชื่อถือขึ้นอย่างนั้นเนาะฉันว่านะจะให้ดูแบบไอ้ข้อมูลที่เขาหลอกอะมันน่าเชื่อถือมากขึ้นและทำให้เขาสามารถหลอกใช้คนต่อไปได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านี่นอกจากนี่เพิ่งได้รู้ข่าวมาคือว่านอกจากแบบว่าพี่ๆทั้งหลายที่มาอยู่ในห้องนี้ที่โดนปัดมาแล้วนะยังมีพวกนักธุรกิจแล้วก็คนดังอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงก็โดนเหมือนกันแล้วหลายคนคือเชื่อสุดๆอ่ะจนเนี่ยเพื่อนหนูไปด่าว่าเฮ้ยมันไม่จริงเนี่ยเขาถึงจะดึงสติกันได้เมื่อวานก็จะมีนักข่าวที่เป็นนักข่าวแบบรุ่นที่โตมาพร้อมๆกับนิกอ่ะคืออาจจะแบบรุ่นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็โทรมาหลายคนบอกว่าหนิงเล่าซิตกลงยังไงเพราะว่าพี่อ่ะก็รู้อย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนน้องว่าแบบเราโตมาด้วยกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นนักข่าวแบบไม่ใช่นักข่าวนักรุ่นน้องๆอ่ะ
ก็โทรมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันก็เพราะว่านักข่าวหลายคนก็รู้แล้วเราก็จะถามว่าเรารู้ไอ้เว้ยให้เราดูว่าแบบอ่ะมีไลน์บ้างแต่ไลน์จะไม่ค่อยเขียนอะไรมากส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโทรคุยเลยแต่ละคนมีวิธีต่างกันนี่เองแต่ละคนมีวิธีต่างกันมีข้อมูลต่างกันแล้วก็เมื่อคนไหนที่ไม่เชื่อเขาแล้วเขาก็จะทักไปหาอีกคนนึงว่าเนี่ยคนเนี้ยอยู่ๆก็ไม่เชื่อเขาแล้วโดนแบบเหมือนไปฟังคนอื่นแล้วก็จะมาทำร้ายเขาอย่าไปเชื่อข้อมูลของคนนี้นะนี่คือที่หนูทราบมางั้นอันนี้คงไม่มีประเด็นเลยแล้วมั้งพี่หนุ่มวันนี้เงียบมากเลยอะจริงๆมีแกเป็นคนชวนมาด้วยกันแต่เนี่ยทำไมวันนี้เราไม่ค่อยพูดเลยอะสงสัยยุ่งหรือเปล่าทีนี้พี่บุ๋มมีประเด็นอะไรอีกไหมคะหรือว่าคุณนามีประเด็นอะไรอีกไหมเรามีประเด็นที่ว่าหลายๆคนเราเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์นะคะก็มีหลายคนแบบสงสัยว่าเฮ้ยเรา15ปีอะทำไมจันไม่เคยละแคะละคายไม่เคยดูเรื่องหรืออะไรอย่างนี้เลยเนาะจริงๆต้องบอกว่าคือจันเขาเป็นคนแบบคือเป็นคนง่ายๆอะแบบให้ทำอะไรก็ทำแล้วก็บางทีคืออย่างเคยมีนักแสดงท่านอื่นที่เคยแชร์ว่าเขาซื้ออาหารมาให้กินซื้อขนมมาให้กินถ้าไม่กินเขาจะโกรธอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าจันเขาเป็นคนแบบเหมือนกันเหมือนนักแสดงท่านนั้นที่แบบซื้อมาก็กินให้แต่งหน้าแบบนี้ก็แต่งเอาชุดแบบนี้มาให้ใส่ก็ใส่คือเขาเป็นคนแบบคือเขาเป็นคนง่ายๆคือนิสัยเขาเป็นคนแบบน่ารักเพราะฉะนั้นมันเลยแบบเออใครดูแลเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังน้องค่ะเท่าที่ฟังจันก็เหมือนกับประมาณว่าแบบเขายังไงก็ได้ถ้ามันจะมีอะไรเขาก็จะเลี่ยงการที่มันจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการปะทะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยนี่คือตอนแรกเป็นสิ่งที่พี่นิด้าคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยก่อนที่ได้มาสัมผัสได้มาคุยกับจักรจันทร์อะอยู่ได้ยังไงทำไมถ้ามันไม่อะไรยังไงอยู่ได้ยังไงคือเขาก็บอกว่าจริงๆมันอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างคือจันเป็นคนที่ไม่ได้คอมโพไมซ์อยู่แล้วไงอะไรที่ถ้าจะมันจะทำให้เป็นปัญหาเขาก็จะเลี่ยงมันก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าเพราะอะไรเขาอยู่มาได้ถึง15ปีแต่ประเด็นคือครั้งนี้มันคือเรื่องใหญ่มากของชีวิตที่สุดเลยอะค่ะมันก็เลยถึงได้ออกมาเป็นหวยแบบนี้ใช่ค่ะก็คืออย่างมันเคยมีเหตุหนึ่งที่อ่ะเป็นงานหนึ่งหนูก็ไปด้วยเหมือนกันหนูจัดแล้วก็คุณอาก็ไปแล้วก็มีนักแสดงที่ประสบเหตุแล้วกันเนาะมีการประสบเหตุอะไรกันบางอย่างซึ่งไม่สามารถเล่าได้ตรงนี้จริงๆแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนในวงการโดยเฉพาะพี่ๆดาราน่าจะทราบประมาณ8ปีที่แล้วก็คือประสบเหตุหนึ่งแล้วก็ณวันนั้นน่ะคุณอาก็ยังไม่ได้ยอมรับคือปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยอมรับนะคะแต่ว่ามันก็พอมีหลักฐานอะไรที่นักแสดงสองอีก2ท่านที่ประสบเหตุอ่ะเขาเชื่อว่าคุณอาเป็นคนทำซึ่งคุณอาเขาเสร็จจากตรงที่มีการพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกับทางออกตรงเรื่องเหตุนี้ดีเนี่ยคุณอาเขาบอกกับหนูว่าทามห้ามบอกจันนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าจันจะเสียใจมากเพราะว่าจันอ่ะรักอามากยังไงจันต้องเชื่ออาแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวจันจะรู้สึกไม่ดีกับนักแสดงท่านที่หนึ่งกับท่านที่สองที่มีปัญหากับเรื่องนี้ความที่เราอ่ะก็รักจันเราก็เชื่อนะเพราะว่าคือคุณอาก็เป็นคนน่าเชื่อถือคนหนึ่งแล้วคือเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนาะเราก็เคารพด้วยอ่ะเขาก็บอกว่าพี่อย่าบอกผู้ใหญ่ตรงไหนวะพี่อยากรู้พี่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตรงไหนวะนี่พี่อยากรู้มากเลยพี่หนุ่มก็คือเขาก็เป็นผู้จัดการดาราใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็อายุมากกว่าเราคือเราก็นักข่าวแบบตัวเล็กกับพี่ตอนนั้นตอน8ปีที่แล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเคารพเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นแล้วเขาเป็นอาเขาบอกหนูว่าเขาเป็นอาจันใช่ไหมหนูก็เชื่อใช่ไหมพี่หนูก็บอกว่าเออเขาบอกว่าทามอย่าบอกจันนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวจันอะจะเสียใจเพราะว่าจันไม่เชื่อแน่นอนว่าเรื่องนี้อาทำแล้วก็เดี๋ยวจะแบบไปโกรธกับเพื่อน2คนนั้นความลับเพื่อนไม่บอกทุกวันนี้บอกจันบอกว่าเธอต้องร่วมรับผิดชอบนะเธอไม่เคยบอกอะไรฉันเลยมา8ปี แต่ว่าทุกเรื่องอะที่เราเคยเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนนู้นอะปัจจุบันหนูได้สารภาพไปกับจักรจันทร์สิ้นแล้วไม่มีเหลือเก็บความลับใดๆค่ะค่ะที่ถามนิดนึงได้ป่ะค่ะตลอดระยะเวลา15ปีที่อบีเขาดูแลจันทร์มาเนี่ยมันมีผู้ชายเข้ามาจีบจันทร์บ้างไหม
คืออย่างงี้คนสวยอ่ะพี่คนสวยคนดังอ่ะมีแหละมันมีแหละเออทีเนี้ยหนูก็เคยเห็นเขาก็คืออย่างงี้บางทีเขาก็มันก็เป็นแค่การพูดคุยเนอะยังไม่ได้นำไปสู่การเป็นไม่แล้วก็คือกระเด็นออกไปหมดเลยถูกไหมถูกเขาโดนกระแทงเขาโดนกระแทงแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมนี่มีตลอดแหละพี่ไอ้จ้าคุณพูดตลอดแหละแม่หนูก็อยากมีผู้หนูชอบผู้อืมแต่ว่าเสียใจตลอดทุกครั้งเพราะเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่พี่เคยคุยกับจันบอกว่าคือมีมาจีบอ่ะเออแต่ว่าคือมันเหมือนแบบโดนกำแพงกระเด็นไปหมดเลยอ่ะคือไม่สามารถที่ศึกษาดูใจเลยใครได้อ่ะก็ทำให้เข้ากันไม่ได้ไงเข้าไม่ได้ไงคือมันเข้าไม่ถึงเลยพี่มันมีคนหนึ่งที่หนูเคยอยู่ตอนนั้นอ่ะคือเขาเหมือนแค่เริ่มคุยกันเมคเฟรนเนอะพี่อ่ะไม่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ศึกษาดูใจแค่เมคเฟรนก็โดนแบบว่าเหมือนไปขุดว่าเขาอ่ะเนี่ยทำอันนี้เราก็ทำอันนี้ธุรกิจมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเหี้ยทุกคนหาข้อไม่ดีคือเหี้ยทุกคนถูกไหมเอออะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้ฮะเออมีคนถามว่าเนี่ยเราพูดมาหลายวันนะแต่แทบจะไม่เคยพูดถึงนกอุศนีเลยหนูอยากรู้ว่าในพี่ทุกคนเนี่ยมีใครรู้จักเขาไหมและเคยไปทักหาเขาบ้างหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงโลกทั้งโลกเขารู้หมดแล้วว่านี่มันคือเรื่องโกหกทำไมนกอุศนีถึงไม่เชื่อเมื่อวานได้ข่าวว่ายังโทรหาจัดก็ยังงองแงอยู่เลยว่าแบบฉันยังเชื่ออยู่ในตาผีอะไรเงี้ยพี่หนุ่มเคยได้เหมือนนกยังนกไม่โดยส่วนตัวถามว่าเคยเจอไม่เคยเจอนานมากแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักไม่ได้รายการนะแต่ว่าวันนั้นน่ะที่เขาลงInstagram ที่เป็นชุดเป็นสตอรี่นั่นน่ะพอพี่เห็นเสร็จปุ๊บแบบพี่อ่ะเป็นคนหาบีเองบอกว่าให้บอกนกเอาลงซะเถอะเพราะมันไม่น่ารักพี่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนกเลยแล้วนกเอาขึ้นทำไมแล้วบีเขาก็เลยไปบอกนกบอกว่าให้เอาลงหลังจากนั้นนกเขาก็เอาลงแล้วเขาถึงได้ขึ้นมาบอกว่าขอโทษนิ้วลั่นมือลั่นเหมือนเขานั่นน่ะซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจถ้าเป็นพี่ก็จะไม่ขึ้นหรอกไปนิ้วลั่นอยู่คือนั่นแต่มีแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็คือมันก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมว่าคนก็จะคือไปบอกว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบประเด็นก็คือเอาง่ายๆคือพี่ก็ไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับนกอุศนีมากพอที่จะไปตักเตือนเขาถูกไหมไม่เพราะว่าอันนั้นพี่ฝากทางอาบีไปบอกให้เอาลงบอกว่าจะขึ้นอย่างนี้มันไม่น่ารักยูมันได้แค่นี้คือเนี่ยประเด็นที่อยากจะสื่อนะก็เนี่ยถ้าเกิดขับเฮาส์เนี้ยไปถึงคุณนกอ่ะเฮ้ยคุณนกคุณก็โตเอาพุ่งตรงโตเป็นควายแล้วอะคือคุณไม่ควรจะไปเชื่อข้อมูลอะไรแบบนี้เลยในเมื่อคุณเป็นเพื่อนสนิทจันคบกันมานานมากเล่นละครช่อง7มาด้วยกันน่ะคุณเคยเตือนจันด้วยซ้ำว่าอย่าไปเชื่ออาบีมากอาบีพูดไรหาน2แต่ณวันนี้คุณกลับไปเชื่ออาบีขนาดทั้งโลกเขารู้แล้วมันเป็นตาลทิพย์ปะเขาแฉจะเมื่อแฉยังไงคุณยังไม่กลับมาซัพพอร์ตจันทั้งที่จันต้องการคุณมากที่สุดที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วเชื่อใจเขาว่าแบบมันไม่มีโลกที่2ที่3อะไรเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือคุณยังไปแบบติดต่อจันแล้วบอกว่าไม่สะดวกไปงานแต่งงานนึกใจคอคุณทำด้วยอะไรวะคุณเป็นเพื่อนแบบไหนกันน่ะแล้วว่าคุณน่ะควรจะโทรหาจันแล้วขอโทษแบบซีเรียสเลยเพื่อเยียวยาความเจ็บช้ำที่คุณได้สร้างในเขาอ่ะคือแย่มากบอกเลยฉันไม่ใช่ดาราฉันไม่มีอะไรต้องมารับผิดชอบในวงการบันเทิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องขอโทษจันไม่งั้นสังคมเขาก็ด่าคุณไปตลอดชีวิตอ่ะส่วนตัวเราว่าเราดูไลฟ์นกใน Facebook เราก็ไม่เขียนอ่ะก็ไม่เขียนพี่ขอโทษอ่ะเอาตัวรอดอ่ะถูกป่ะล่ะเอาฉันใส่แรงไปหรือเปล่าทุกคนกลายเป็นเดดแอร์พี่หนุ่มมีเด็กตอบป่ะไม่อะไรนะไม่ฟังอยู่ไม่แรงหรอกพี่ปุกเอาจริงๆหนูจะเสริมมาหนูก็จะแรงกว่าพี่ปุกอีกหนูก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่ไม่น่านับเพื่อนอ่ะหนูก็พูดตามตรงเลยว่าคือยังไงในความเห็นของหนูพูดในฐานะคนอื่นที่ติดตามไม่ใช่ในฐานะทนายความอ่ะเขาเป็นควรที่จะอยู่หลังบ้านแล้วคอยซัพพอร์ตจักรจันทร์ให้มากที่สุดไม่ใช่มาขยี้แล้วก็มาอ้างว่าไม่ได้เ
ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนามีแต่ความหวังดีอย่างเงี้ยมันที่พี่ปลุกพูดแหละถ้าหวังดีอย่างนี้กลับไปบ้างเอาไหมถ้าจะพูดแบบนั้นถ้าจะบอกว่าคุณไม่ได้การกระทำแบบนั้นถ้าเรียกว่าหวังดีนะคะคือมึงตอบเลยค่ะมึงไม่ได้หวังดีค่ะมึงทำร้ายเพื่อนค่ะหวังดีบ้านเหนือคะทำเพื่อนร้องไห้ฟูมฟายแบบมันไม่ฆ่าจะตายก็คุณนักหนาแล้วนี่คือความเจ็บช้ำที่สุดของจัดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงหวังดีมึงต้องโทรหาจัดเฮ้ยจัดไม่เป็นไรนะมึงไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาดีไม่ดีแต่ยังไงก็ตามกูจะอยู่ข้างมึงจะยืนข้างมึงในวันที่ถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้โป้แตกนะกูจะไม่ไปไหนกูจะซับพอร์ตมึงกูจะหอนกับมึงกูจะแดกให้ดีกับมึงโอ้โหขึ้นมากเลยเพื่อนที่แบบต้องหายใจทันไหมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยสงสัยมากเลยถ้าเกิดมาเนี่ยหายใจทางผิวหนังนะคะมีพรสวรรค์ส่วนตัวไม่พี่หนึ่งก็เป็นคนคือเป็นคุณจ๋านะคุณจ๋าเป็นผู้จัดการคุณจักรจันทร์ตอนนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ค่ะแต่ไม่ใช่คนเก่าแล้วนี่คนใหม่ใช่คุณจ๋าคุณจ๋าที่แอดเฟซเรามาหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ปุกใช่ค่ะจ่ายเองเมื่อตาอยู่กับน้องมาแบบเกือบ10ปีแล้วค่ะจ่ายอยากอะไรนะคะหมายถึงคุณจ่ายอยากจะพูดอะไรไหมคะแบบเพราะว่าจริงๆตรงไหนสุดเราเพิ่งจะสนิทกับจ่ายมา3วันเองเอาจริงๆก่อนอื่นเลยจ่ายต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่หนุ่มพี่ปุกพี่หนิงพี่บุ๋มทุกคนจริงๆค่ะที่แบบช่วยจ่ายเพราะว่าจ๋ารู้ว่าเขาทุกข์มานานมาก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 จริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าหนูเนี่ยยอมโดนผู้จัดการคนเก่าเขาหมายหัวไว้แบบแรงมากแล้วเพราะว่าเขาไม่กีดกันที่จะให้หนูเป็นเพื่อนกับจ๋าหนูว่าเขาก็รักหนูประมาณนึงแหละเออแล้ววันเนี้ยคือหนูพอหนูรู้ว่าน้องมันแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคือหนูอยู่เคียงข้างน้องอะเลือกเทคไซน์น้องแล้วก็คือคอยปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาซัพพอร์ตน้องกับเคเพราะหนูรู้จักเคในแบบอินเพอร์ซันอลอะพี่หนูไม่ได้รู้จักเคผ่านจากปากของอาคนที่รู้จักเคผ่านจากปากของอาเขาก็จะมีทัศนคติบางอย่างที่แบบอิกนอร์เคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้เคไม่ได้เป็นอย่างที่อาพูดอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้น้องเขาแบบเขากำลังจะมีชีวิตใหม่ในแบบของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยหนูดีใจแทนน้องหนูขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะพี่จ๋าเนี่ยหนูคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่คุณอาก็เคยรักแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาให้ครบเนี่ยดีมากรักมากเลยหนูคอนเฟิร์มจริงๆแต่ก็หนูก็เห็นจากล่าสุดมีแชทมีอะไรของอาที่เขาทำแชทอะพี่จ๋าก็โดนหมายหัวจริงๆหนูสนับสนุนคำพูดพี่จ๋าทุกคำพูดเลยค่ะเนาะคือกลายเป็นว่าเป็นแค่ผู้จัดการญาติก็ไม่ใช่แต่ทำตัวยิ่งกว่าผู้ปกครองที่จะสกรีนคนนี้คบได้คนนี้คบไม่ได้จะคุยไลน์กับใครเฮ้ยนี่มันคือความโคตรไม่ปกติเลยอะคือแบบสงสารจัดมากเลยนะที่โดนครอบงำมา15ปีแล้วเราก็หวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนางจะมีชีวิตที่ดีคุณจ๋าคงไม่สกรีนเพื่อนใช่ปะคุณจ๋าอนุญาตถามก่อนว่าคุณจ๋าจะอนุญาตให้จัดคุยกับใครก็ได้หรือเปล่าหรือว่าเราคุยเลยค่ะเพราะว่าคือหนูเห็นในมุมที่เขาดีป่ะพี่เวลาเขาคือเวลาเขาอยู่กับอาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดีปแล้วเขาจะเครียดแล้วเขาก็จะแบบเขาไม่ยิ้มป่ะพี่แต่ว่าล่าสุดที่หนูไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยหนูนั่งคุยกับพี่ชายจันว่าแบบเฮ้ยหนูอยู่กับจันมาแบบ10ปีอ่ะหนูไม่เคยมาต่างจังหวัดกับจันแล้วเห็นจันยิ้มและหัวเราะได้ทั้งทริปแบบนี้ทุกทีไปก็จะแบบไม่ดีอ่ะพี่แบบคลิปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนี่เป็นคลิปต่างจังหวัดที่แบบไม่ได้มีอบีไปด้วยอะไรเงี้ยเขายิ้มแล้วเขาหัวเราะทั้งคลิปพี่ชายสันก็บอกเออจริงๆพี่ก็ไม่เคยเห็นยิ้มมานานมากแล้วเลยพี่เออดีใจกับน้องแบบเท่าที่รู้ก็คือว่าเนี่ยถ้าได้คุยกับจันก็คือการเป็นว่าตอนเนี้ยคือเป็นช่วงเวลาแรกของจันในรอบหลายเดือนดีกว่าที่จันเขาได้นอนหลับสนิทถูกปะอย่างเมื่อวานคุยกันดึกๆอ่ะวันนี้ก็ตื่นสายมากเลยแล้วว่าการที่เราออกมาช่วยสนับสนุนนางแล้วก็ซัพพอร์ตนางแล้วก็เข้าใจนางว่าความเจ็บช้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะในนามของความรักเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยพี่ก็ว่ากันไหมอ่ะแล้วคือแบบในอนาคตก็หวังว่าแบบนักข่าวบันเทิงทุกๆคนน่ะจะระมัดระวังมากขึ้นในการนำเสนอข่าวเพราะว่าเวลาที่มันเกิดความเสียหายอะไรแล้วมันทำสร้างรอยแผลให้คนในใจแบบบางคนก็ตลอดชีวิตก็ไม่ลืมอ่ะ
ยังไงเดี๋ยวผมคงจะไปคุยกับในกลุ่มของนักข่าวเองอีกทีนะคะว่าอยากให้ลบคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube จะยอดเยอะขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบกับทุกคนในการลบทิ้งซะอะไรที่มันไม่จริงก็ต้องลบมันต้องเดินหน้าต่อค่ะแล้วเราอยากเห็นจักรจันทร์มีความสุขเนาะงั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งคะมีใครมีจะประเด็นอะไรอีกมั้ยหรอว่าก็น่าจะจบได้แล้วคงจะไม่มีคลับเฮาส์ในมาพูดถึงเรื่องจักรจันทร์อีกแล้วก็ปล่อยให้นาไปมีชีวิตที่มีความสุขเป็นโลกสีชมพูแล้วเนาะจ๋าจ๋าขอเสริมอีกนิดนึงพี่ปุ๊กขาที่อบีเขาบอกว่ามีเขาแล้วมีเพื่อนอีก3คนเลยนะคะที่ไปเตือนจัดคือหนูอยากฝากถึงอีก2คนนะคะที่ถ้าได้ฟังหรือว่าถ้าเพื่อนของ2คนนี้ได้ฟังคืออยากให้2คนนี้ได้คุยกับจันได้โทรไปหาจันแล้วขอโทษจันจากใจอันนี้แบบฝากไปถึงอีก2คนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะค่ะอะไรนะคะใช่คุณเกรซหรือเปล่าคะอาบิดพอถึงท่านจะเป็นทีป่ะการหัวร้อนก็คือใช่นะคะเพราะว่าต้องรับผิดชอบอะไรมากกว่าไม่กับเฟสไม่มีอะไรนะครับที่คุยกับเฟสแล้วน้องไม่มีอะไรครับน้องโอเคน้องเป็นคนที่อยากให้น้องโทรหาจัดไม่น้องเหมือนถูกดึงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่อันนี้พี่คุยหมดละจริงจริงคือในกรณีเกรซเนี่ยไม่เกี่ยวกับเฟสเลยใช่วันที่เขาจะไปใช่ไหมพี่หนุ่มวันที่เขาจะขึ้นรถตู้ไปเนี่ยเหมือนเขาก็ถูกลากไปแบบจับพัดจับหูลากไปด้วยนะใช่ใช่ไม่ใช่เกิดเรื่องจริงจริงเขาจะสวยน้องเกรซนะคะช่วยติดต่อจัดนะไปเคลียร์หน่อยเพราะว่าเกรซเราบอกได้เลยว่าในกลุ่มคนที่ถูกอับปั่นอะมีชื่อของเกรซในทุกๆข้อความเลยว่าเป็นเรียกเกรซแล้วก็อาทิตย์คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่จะบอกนี้ฟังก่อนคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พี่เข้าใจได้นะเพราะว่าสิ่งที่อาบีเนี่ยมักจะอ้างเนี่ยก็มักจะอ้างกับคนใกล้ตัวตลอดจะมีเกรซมีทนายเจมช่วยมีปุ๊กช่วยมีพี่หนุ่มกัญชัยเวลาคุยกับคนไหนเขาก็จะเอาชื่อคนนั้นไปอ้างกับคนนั้นคนนี้คนนู้นเพราะฉะนั้นจะมีชื่อคนพวกนี้อยู่ในสารระบบในการพูดคุยกันแต่ว่าในมุมของเกรซเนี่ยอันนี้คือพี่อ่ะโทรไปคุยกับน้องเลยก่อนที่จะจันจะมาออกรายการแล้วพี่ก็คุยกับจันด้วยว่าจันเนี่ยพี่คุยเกรซมาแล้วนะคือเกรซเป็นอย่างงี้นะเกรซอธิบายพี่ฟังแบบนี้นะแต่ว่าเกรซขอเวลาในการที่จะโทรหาจันเพราะว่าตอนนี้กลัวว่าจันน่ะคือต้องบอกงี้ก่อนจันน่ะระแวงทุกคนจันระแวงทุกคนตั้งแต่มีเรื่องเกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวพี่ถ้าถามจ๋าจ๋าจะตอบได้เลยเพราะว่าใช่ก็พี่หนุ่มเป็นเพื่อนสนิทอ่ะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกพี่หนุ่มสนิทกับเขาแล้วก็พี่จะไหนจริงเขาบอกเลยว่าสนิทเขาคืออาบีเนี่ยไปบอกว่าพี่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของอาบีใช่ใช่พี่หนุ่มอันนี้เห็นด้วยกับพี่หนุ่มว่าน้องระแวงทุกคนจริงๆเพราะว่าขนาดหนิงละตายไปหาเขาฝากให้พี่วินบอกให้เขาช่วยโทรกลับมาหน่อยเพราะหนิงอ่ะไม่มีเบอร์ตรงเขาและต้องการที่จะคุยกับเขาเขายังพูดเลยว่าเขายังไม่พร้อมเพราะเขาอ่ะไม่อยากให้หนิงอ่ะเป็นเหมือนคนบางคนหนิงขอไม่อนุญาตเอ่ยชื่อว่าคนคนนั้นที่น้องหมายถึงอ่ะคือใครนะหนิงก็เลยแคปหน้าจอทุกอย่างที่มีข้อมูลเนี่ยส่งให้พี่วินโดยตลอดว่าพี่วินถ้ามีอะไรข้อมูลตรงนี้เก็บไว้ให้น้องนะมันจะช่วยปกป้องน้องอีกส่วนนึงคือน้องระแวงคนรอบข้างทุกคนจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารสำหรับน้องมากๆกับแบบที่ทำให้แบบเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครหวังดีกับเขาหรือใครแบบจะเข้ามาหาเขาเพื่อแบบมาหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังก่อนอ่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยพอหลังจากนั้นนะตัวพี่เองเนี่ยพยายามที่จะติดต่อจันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่จันเนี่ยไม่พูดพี่ก็โทรหาจ๋าตัวจ๋าเองเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าโอเคเดี๋ยวจ๋าจะไปคุยกับจันเองหลังจากนั้นจ๋าก็บอกว่าโอเคจันขอญาติยังไม่คุยกับพี่หนุ่มดีกว่าเพราะว่าขอให้แบบให้มันมีประเด็นอะไรก่อนหรือค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ไปเจอไทม์ที่บ้านของก้อยรัชวินแล้วก้อยเนี่ยเป็นคนพูดกับพี่บอกว่าก้อยไม่เชื่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะก้อยเนี่ยเหมือนแบบเห็นพี่เคเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่เคเนี่ยเป็นคนยังไงคือพี่ชายก้อยเขารู้หมดเพราะฉะนั้นก้อยยังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอตรงนั้นเนี่ยพอดีไทม์อยู่พี่คุยกับไทม์บอกว่าพี่อยากคุยกับจันไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกพี่คุยไทม์เพื่อโทรศัพท์ทันเนี่ยโทรหาจันแล้วพี่ก็เลยขอคุยตรงนั้นเลยคำพูดแรกที่จันคุยกับพี่คือบอกว่าที่หนูไม่อยากคุยกับพี่เพราะพี่สนิทกับเขาไม่ใช่หรอ
พี่บอกจันใจเย็นนะคือจันต้องเข้าใจแล้วฟังพี่นะตอนนี้ทุกคนน่ะถูกดึงชื่อเนี่ยไปแบบอยู่ในสารระบบของเขาหมดเพราะทุกคนจะโปรเทคเขาหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยจะย้อนกลับมาบอกว่าอย่างตัวเกรซเองก็เหมือนกันตัวเกรซเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกเขาเนี่ยดึงชื่อไม่ได้ดึงอย่างเดียวนะไปลากถึงพี่เลยบอกว่าให้ไปหาจันด้วยกันอันนี้จ๋ารู้ประเด็นนี้ใช่ไหมรู้ค่ะพี่ทราบค่ะคือมันก็เลยเป็นประเด็นที่แบบถูกเอามาหยิบยกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราจะดูในสื่อโซเชียลหรือว่าในข่าวต่างๆนะเกรซไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนะคือเกรซจะไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยยกเว้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวฝั่งของบีเนี่ยไปหยิบชื่อคนนู้นคนนี้มาเนี่ยเพื่อให้เป็นแบบเป็นเกาะกำบังตัวเองอะแล้วก็ไปใช้กับจันอะไรอย่างเงี้ยทำให้จันไม่ไว้ใจใครเลยนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็สนับสนุนพี่หนุ่มค่ะเพราะว่าหลังจากที่จันคุยสายกับพี่หนุ่มเสร็จแล้วหนูก็มีการแลกเบอร์ให้เอาเบอร์จันให้พี่หนุ่มเอาเบอร์หนุ่มพี่หนุ่มให้จันไปใช่ไหมก็หนูก็ปรึกษาทั้งจันแล้วก็พี่จ๋าว่ายังไงดีเพราะคือก่อนหน้านี้จันบอกว่าเอาไงดีทำเราจะหยุดแค่นี้หรือว่าเราจะพูดในส่วนที่มันเป็นความจริงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าจันมองสองแง่นะเธอกำลังจะมีชีวิตที่ดีที่สดใสมากเลยถ้าเราหยิบมันไว้ตรงเนี้ยแล้วถ้าเรื่องมันแบบค่อยๆเงียบไปอ่ะมันก็อาจจะดีคือเหมือนข่าวดาราอื่นที่ในที่สุดมันก็เงียบไปเองมันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดแล้วเราก็อย่าไปซัดใครสักคนให้มันแบบจนมุมไปแต่อีกแง่หนึ่งก็คือจันบอกว่ามันก็มีอย่างมันมีหลายแง่มุมที่เขาอ่ะอยากพูดคือเขารู้สึกว่าเขาเงียบมานานแล้วแล้วก็อย่างที่เขาบอกในรายการว่ามันไม่ใช่แค่เขามันเป็นครอบครัวของคุณเคมันเป็นเรื่องคือมันแบบเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คุยกับพี่จ๋าคุยกับจันว่าเอาล่ะเราคนนึงนะเราทำงานพี่หนุ่มมาจริงๆหลายปีเราก็คือคนทำวงการทีวีอ่ะเราเชื่อใจพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มก็แบบบอกกับเราตอนที่จบรายการที่เราไปอัดด้วยกันวันนั้นนะว่าทางไปบอกจันนะให้เชื่อพี่จะทำให้ดีที่สุดคือพี่จะช่วยอะไรเงี้ยคือเราต้องมาหาความจริงกันอะไรเงี้ยเราก็พูดว่ายังไงก็ต้องไปแล้วก็คืนนั้นก็พี่หนุ่มก็ไปคุยกับจันแล้วมีพี่เจมอยู่ในสายพี่เจมก็ดูแลเรื่องกฎหมายบริษัทหนูอยู่อะไรเงี้ยหนูก็แบบอ่ะให้ไปคุยกันเลยเอาเบอร์พี่เจมให้พี่จ๋าไปพี่จ๋าไปคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่สุดคือเราก็แบบดีใจว่าวันนั้นที่เราตัดสินใจให้เพื่อนด้วยแบบได้คุยกับพี่ดุกแล้วมันออกรูปการนี้คือมันแบบมีความสุขที่สุดเลยพี่ขอบคุณคุณพ่อค่ะคือวันนั้นนะพี่ก็เลยสามสายหาเจมแล้วก็ให้จันได้คุยกับเจมจะได้เคลียร์ประเด็นไปเลยเป็นแบบเป็นข้อไปว่ามันมีข้อที่มันค้างอะไรอยู่บ้างเพราะว่าหนึ่งในชื่อตัวละครที่อบีเอาไปอ้างคือทนายเจมด้วยเหมือนกันเพราะทนายเจมก็ได้รับแมสเซจเหมือนที่พี่ได้รับแมสเซจเหมือนที่ผมได้รับเหมือนกันเลยคือทุกอย่างเนี่ยเป็นสล็อตเดียวกันทั้งหมดที่มีการส่งไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกเรียงลำดับ1 2 3 4เป็นเหมือนแบบซีรีส์เรื่องนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใจนะพี่คือตัวพี่เองอ่ะพี่ก็เลยคุยกับเจมแล้วก็คุยกับเจมตรงๆว่าเจมคิดว่ายังไงเจมมองแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เลยให้จันมาคุยกับเจมจนกระทั่งแบบต่างคนต่างเคลียร์ว่าโอเคมันเป็นประเด็นแบบนี้นะมันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพอหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกับจันในรายการนั่นแหละแล้วก็ไปไล่เช็คในหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเดี๋ยวพี่ย้อนกลับมาทางน้องเกรซนิดนึงพี่ให้บอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยถามว่าเกรซเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะพี่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นได้ชื่อว่าเป็นคนที่แบบถูกลากไปด้วยในวันที่ไปบอกจันใช่ป่ะจ๋าวันนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคนที่วันนั้นที่ถูกลากไปด้วยก็จะมี3คนแต่ก็โอเคบอกพี่เองเลยบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยพี่หนุ่มอยู่ดีๆเนี่ยเข้ามาถึงที่บ้านแล้วก็ลากหนูไปบอกว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องใหญ่จำเป็นมากแล้วก็ลากไปเลยหนูก็ได้แต่ไปนั่งฟังว่าเออเสร็จปุ๊บแล้วพอหลังจากนั้นก็กลับมาก็เป็นประเด็นกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูไปตรงนั้นนะพี่จันก็ต้องไม่พอใจหนูแล้วต้องเหมือนกับต้องโกรธแน่ๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหนูขอไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าพี่หนุ่มก็เลยแบบถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็แบบไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือสิ่งที่เกรซพูดนะดิฉันเกรซก็เลยไม่ได้มีบทบาทในการที่จะแบบออกมาบอกว่าเชื่อเรื่องนั้นเชื่อนี้แต่คนที่จะออกมาก็กลายเป็นคนอย่างที่เรารู้ว่าเป็นใครที่เขาจะลงข้อความลงอะไรเขาอะไรอย่างนั้นน่ะอันนี้คอนเฟิร์มพี่หนุ่มเห็นด้วยอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าได้คุยกับเกรซก็ว่าอย่างจริงจริงทีนี้มีประเด็นนิดนึงก็คือแบบว่าในทวิตเตอร์ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรก็คือว่าคือเขาก็อยากให้พี่บุ๋มอธิบายเรื่องคำว่าโลกใบที่หนึ่งเนี่ยว่าแบบการพูดคำนี้ออกมามันสร้างความเสียหายให้จันคืออย่างที่พี่คุยกับผมตลอดอะพี่เสียใจเรื่องนี้มากเลยพี่มีอะไรอยากจะพูดเรื่องนี้ไหมคะก็ยังอยากจะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษแบบขอโทษมากๆเลยว่าที่พูดคำว่าโลกใบที่หนึ่งอะแม้ว่าต่อให้จะเป็นหน้าที่หรือทำข่าวหรืออะไรไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่รู้สิขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในการทำงานแต่ในส่วนตัวแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่อยากให้น้องจักรจันทร์เสียใจแล้วก็สร้างความเสียหายไปถึงคุณเคแล้วก็ครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยยังไงขอโทษขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะพี่บุ๋มค่ะพอดีเมื่อวานหนูอยู่กับน้องอะค่ะตอนที่น้องคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องโทรดีใจมากที่ได้คุยกับพี่ดีใจจริงๆแล้วก็น้องเขาบอกว่าเอ้ยมันเหมือนได้เคลียร์กับพี่โดยตรงคือใครก็ไม่รู้มาทำให้พี่กับน้องอยู่ดีๆก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแต่พอน้องได้พูดกับพี่เมื่อวานมันเหมือนสิ่งที่ติดอยู่ในใจอะไรเงี้ยมันปลดล็อกอันนี้หนูขออนุญาตพูดแทนน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๋มแทนน้องด้วยค่ะไม่ต้องขอบคุณพี่เลยพี่ต่างหากต้องขอบคุณมากกว่าแล้วก็ขอบคุณน้องก็ด้วยแหละที่กลับมาเชื่อใจพี่แล้วก็บอกว่าให้ไปช่วยดูแลกันเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยเรื่องคดีความกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออนะความเป็นพี่เป็นน้องมันยังแบบมันไม่ได้หายไปไหนแล้วเขาเข้าใจเจตนาของพี่อะว่าจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาที่ทำร้ายเขาแน่นอนเขาเจอเราเจอกันมานานอะจนรู้ว่าพี่ไม่มีวันทำร้ายนะเขาอะเชื่อพี่ได้ด้วยความตั้งใจแต่ครั้งนี้คือเมื่อมันเกิดขึ้นพี่ก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวพี่ก็เสียใจจริงๆนะก็ยังนั่งเสียใจทั้งวันอย่างเงี้ยมันค้างสุดๆเลยอะจนแบบพูดอะไรไม่ออกอะแล้วก็รู้สึกแย่กับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆจ้ะคือแบบเดี๋ยวต้องบอกก่อนคือชาวทวิตก็โวยวายพี่จบคือพี่บุ๋มอะเขาขอโทษว่าเขาเมนชั่นเรื่องโลกใบที่หนึ่งไปเขาเสียใจจริงๆเราไม่ได้มาแก้ตัวแทนนางอย่างที่แล้วเราก็ฟาดนางไปเยอะอยู่จนแบบนางร้องไห้ร้องห่มอ่ะคือเขาเสียใจจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆนะเจ้าทุกข์อ่ะเขาก็จะภัยแล้วแล้วเขาก็รู้เรื่องนี้แล้วอ่ะอยากให้แบบให้อภัยพี่บุ๋มบ้างได้ไหมคือเรารู้นะเว้ยว่าแบบความอะไรอ่ะมันไม่สามารถแบบลบล้างความผิดไม่ได้แต่แบบสิ่งที่ผมทำมามันเยอะแยะอ่ะคือเราอยู่กับนางมาตลอดอ่ะนางเป็นคนไนซ์มากเลยเว้ยการพลาดครั้งนึงเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันสร้างความเสียหายทั้งคนแล้วผมก็ขอโทษอย่างจริงใจนี่คือการขอโทษครั้งที่4ครั้งที่5แล้วได้3อ่ะก็นะให้อภัยนางหวังแบบจะได้นางไปเริ่มทำสิ่งที่ดีๆต่อไปอ่ะวันนี้นางได้ยังมีเรื่องช่วยเหลือสังคมต่อเลยขนาดร้องไห้อยู่แต่ฟังเราไม่ฟังเราแล้วแต่นะเราก็ไม่ได้มีคนอะไรอ่ะอันนี้ผมบอกอยากฝากบอกตรงนี้ว่าสำหรับคนใน Twitter ที่จะยังไงก็ตามผมไม่ว่าเลยนะคะที่คุณยังจะด่าหนูต่อด่าผมต่อหรืออะไรต่อคือด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามที่รักจักรจันทร์หรือว่ายังไงฉันก็จะไม่ให้อภัยผมไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้อภัยผมก็ได้แต่แค่อยากให้เนี่ยก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้พูดว่ามันไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็พูดไม่ถูกอ่ะคือเราว่าเราอยากให้ทุกคนน่ะ move on นะคือมันแบบคือในเมื่อแบบเรากำลังอวยพรให้เพื่อนเราอ่ะแบบมีชีวิตที่มีความสุขเนาะหลังจากนี้อะไรเงี้ยเราแม่ก็เราก็อยากให้แบบให้ทุกคนแบบ move on ไปอย่าไม่แบบอย่าแบบอย่ายึดติดกับแต่กับที่จริงที่มันทุกคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าสมมติใครที่ยังไม่ได้พูดอยู่ก็ควรปิดไมค์ด้วยมันเกิดเสียงน้อยซะค่ะทำให้ฟังยากใครพูดอยู่ปิดไมค์ละกันเอาแบบนี้เนาะก็อยากให้มันแบบให้ move on ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆกับเราอยู่ในกลุ่ม
องค์กรทำดีของแม่บุ๋มด้วยในไลน์เราอ่ะเป็นคนที่หลังจากมีลูกเราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าไปแอบอ่านแม่คือมีภารกิจทุกวันจริงๆก็อยากให้แม่คิดถึงสิ่งที่สิ่งค่ะอยากให้คิดถึงสิ่งดีๆที่แบบที่แม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยคืออันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เคยฟังอาบีในหลายๆเรื่องแล้วเราก็เชื่อแกคือแกก็เป็นคนแบบเวลาพูดอะไรแกก็จะมีน้ำหนักมีเหตุผลมีอะไรมาให้เราแบบเชื่อถืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะก็มูฟออนกันเถอะเนาะโอเคแต่ว่าในมุมของพี่นะคืนนี้แบบเมื่ออยู่ในห้องนี้โอเคแบบก็พี่ก็ขออนุญาตพูดนิดนึงละกันก็คืออันดับแรกก่อนเลยนะคือพี่กับผมเนี่ยก็รู้จักกันมานานมากนานแบบนานมากพี่ตั้งแต่สมัยก็เป็นนางงามเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังเคยจะจีบผมเลยเมื่อก่อนเนี้ยคือเขาสวยนะเขาน่ารักนะแต่วันเนี้ยพี่ตอนแรกพี่เห็นด้วยไหมพี่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นของผมไปว่าเวลาคนเราเนี่ยเวลามันอยู่หน้าจอปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาที่เราจำเป็นต้องอ่านข่าวหรือสวมบทบาทในการที่ต้องอ่านข่าวบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่ามันจะมีฟิลหนึ่งซึ่งแบบมันเป็นฟิลที่แบบเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนสนิทมันขนองปากมันสนุกมันเพลินแล้วมันเหมือนกับบางทีเนี่ยข้อมูลปุ๊บมันมาปุ๊บเดี๋ยวนั้นน่ะมันเป็นการฉกฉวยกลางอากาศโดยที่ขาดการกันกรองพี่ก็เคยเป็นมดดำก็เคยเป็นทุกคนเคยเป็นพี่เชื่อทุกคนเคยเป็นทุกวันนี้พี่ก็นั่งมดดำทำรายการข่าวใส่ไข่ถามว่ามีพูดไหมถึงไอ้เรื่องชื่ออักษรย่อนู่นนี่นั่นมีแล้วพี่ก็จะพูดบ่อยว่าเชื่อไหมพี่ไม่อยากทำข่าววงการบันเทิงเพราะพี่กลัวพี่น้องแม่งด่าพี่หรือคนในวงการบันเทิงแม่งด่าพี่หรือแบบไม่มองหน้าพี่หรือไม่ยกมือไหว้พี่พูดไปบ่อยแต่ว่าสุดท้ายพี่ว่าพอมันนั่งอยู่ปุ๊บมันเป็นบริบทของหน้าที่ที่เราต้องทำซึ่งบางครั้งเราก็ต้องยอมรับในการถูกด่าถูกตำหนิเหมือนกันแต่ในเมื่อบางทีมันมีสคริปต์มาวางอยู่ข้างหน้าเราแล้วอย่างเงี้ยมันแน่นอนบางทีมันหนีไม่ออกเพราะหนึ่งคือเราก็คือลูกจ้างถูกไหมฮะทีนี้พอสคริปต์มาวางปุ๊บเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามสคริปต์โอเคอาจจะมีการออกนอกเรื่องนอกราวนอกอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมรับผิดจริงๆว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้ถามว่าทำไมมันถึงไม่ลงที่บุ๋มเต็มๆที่ก็จะบอกเลยว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นท็อปิกใหญ่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดของความรู้สึกมนุษย์ที่มันเป็นเรื่องของชีวิตของเขาที่มันจะต้องใช้ชีวิตกันอีกนานแสนนานกับคู่หูตัวเมียของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นแล้วบังเอิญว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่แบบในกอไปแอบอยู่ในห้องของนางเอกคนนู้นคนนี้เหมือนกับที่เราอ่านกันทั่วไปพี่เชื่อว่ามันก็คงจะไม่เป็นอะไรขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะได้สำหรับเรื่องนี้นอกจากคำด่านะเรื่องนี้พี่บอกผมได้เลยว่าผมกำลังได้ประสบการณ์แล้วก็ได้บทเรียนบางอย่างที่ต่อไปเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราได้ตัวพี่เองเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วผมก็ไม่ต้องเสียใจพี่เคยเป็นแบบนี้พี่ก็โดนแบบนี้มาเยอะพี่โดนมาเยอะมากพี่เคยมีเรื่องของรถมินิพี่เคยมีเรื่องของคนที่แบบแม่งเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยทุกวันนี้พี่ต้องมานั่งอ่านข่าวคนอื่นเจ้าชู้แล้วพี่กลับมานั่งมองตัวเองกูก็เคยเป็นหรือวันนี้กูอาจจะเคยเป็นด้วยซ้ำพี่ไม่รู้วันนึงแม่งพี่จะโดนหลีกบ้างหรือเปล่าต่างๆนานาแต่พี่แต่ว่าเราก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทำให้ได้เท่านั้นเองว่าเรามีเป้าหมายของเรายังไงแต่ที่แน่ๆพี่บอกบุ๋มเลยว่าบุ๋มไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรพลาดคือพลาดผิดคือผิดแล้วไอ้สิ่งที่ผมกำลังได้รับน่ะมันคือครูคือบทเรียนและพี่เชื่อว่าครั้งต่อไปผมไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกพี่เกิดขึ้นบ่อยชีวิตพี่แบบนี้พี่เกิดขึ้นบ่อยแล้วพอวันหนึ่งพี่จะพูดปุ๊บพี่จะเอากลับมาคิดว่าเฮ้ยกูพูดไม่ได้เพราะกูเคยเป็นแบบนี้มาแล้วแล้วเคยมีคนเสียหายกับสิ่งที่เสียหายกับปากกูมาแล้วเอาพูดตรงๆเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนและพี่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะพี่ว่าอันเนี้ยดีกว่าเงินที่เราจะได้ด้วยพี่ไม่อยากให้ผมนั่งอมทุกข์อ่ะมันเป็นธรรมดาจักรจันทร์มีคนรักเยอะในตอนนี้หรือตอนข้างหน้าเลยก็แล้วแต่เราอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนที่เขารักสิ่งที่เป็นที่เขารักมันก็ต้องยอมรับไปเท่านั้นเองพี่เชื่อว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปเพราะทุ่งเนี้ยมันเรือนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีข่าวใหม่ๆมาเกิดขึ้นอีกอ่ะแล้วพี่ว่าเราไปแก้ตัวข่าวอื่นก็ได้เนาะพี่บุ๋มไปไหนแล้วฟังอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอพูดประเด็นอีกนิดนึงนะก่อนจะปิดแล้วเราว่ามัน
จบไปละเราก็เคลียร์กันไปหมดละแต่มีอันหนึ่งที่ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ก็คือว่ารายการแซ่บ108คุณคือคนที่ทำร้ายจัดมากที่สุดคนอื่นเขาแค่บอกโลกไปที่หนึ่งยังไม่พูดชื่อได้ซ้ำคุณเรียกเขาว่าเมียน้อยคุณพูดใส่ร้ายครอบครัวเคทั้งจัดเละเทะอย่างสนุกเมามันหัวเราะเอิร์กอาร์คเหมือนเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำนะทั้งคุณพศและก็คุณเอิร์กอะเชื่อได้เลยว่าสังคมจะไม่มีวันให้อภัยคุณแล้วคุณลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาแบบเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกอะคุณทำแบบนี้กับดาราไม่รู้กี่คนแล้วอะคุณไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยดูแอนนาทีวีพูดิเขายังมีความรับผิดชอบเพราะเขารู้ว่าเขาพลาดเรื่องนี้เขาลาออกเลยอะแล้วพวกคุณสองคนนะทำอะไรอยู่นั่งดมตูดกันอยู่เหรอคะออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้างออกมาขอโทษบ้างแสดงความจริงใจแสดงความมีจรรยาบรรณที่เป็นนักข่าวบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงอารมณ์ตัวเองก่อนนะขอบคุณครับโอเคงั้นเราก็จบกันแค่นี้ไหมพี่หนุ่มหรือพี่หนุ่มจะพูดอะไรไหมคะไม่มีแล้วก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้บุ๋มนะพี่ก็เข้าใจแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างในตอนนี้พี่กำลังใจให้จริงแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันต้องกลับมาได้อะเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนละบุ๋มจริงๆทุกคนต้องมีบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีค่าตอบแทนอะแล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องนึงที่เป็นค่าตอบแทนของบุ๋มหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่มันแบบมันอาจจะค่าตอบแทนที่มันอาจจะเก็บหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อไปมันจะดีพี่เชื่อว่ามันจะดีมันจะสอนบุ๋มมันจะสอนเราคือพี่ไม่ได้สอนบุ๋มคือพี่ต้องอธิบายเงี้ยคือบุ๋มเป็นถึงอาจารย์ถึงครูอะไรเงี้ยนะแล้วก็วิธีการทำงานของบุ๋มก็ค่อนข้างจะแน่นอะไรเงี้ยนะเพียงแต่ว่าพี่ไม่อยากให้บุ๋มนั่งจมอยู่กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะถือว่าเป็นบทเรียนเท่านั้นเองเนาะแกไปแล้วพี่งั้นเนาะงั้นก็จบแต่เพียงเท่านี้คงจะไม่ไปแล้วพูดอยู่คนเดียวสักตั้งนานร้องไห้ร้องห่มเขาไม่ไหวแล้วเขาหนูบอกเลยว่าแบบครั้งนี้เขาเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเขาเจ็บปวดมากร้องไห้ทุกวันแบบเสียใจมากกับความผิดพลาดเขาแล้วเขาจะเรียนรู้หนูมั่นใจงั้นขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาฟังในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะที่มาช่วยแล้วก็ทุกคนเลยไม่เป็นไรแต่ว่าอันนึงคือพี่จะบอกว่าอันนี้มันก็ดีนะมันก็จะเป็นมาตรฐานในการที่แบบว่าต่อไปเวลาคนที่ทำข่าวบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบทำอะไรลงไปหรือพูดอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการคัดกรองก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอ่ะมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยบางทีเราเอามาแบบเอามาอ่านแล้วให้มันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็ไม่ควรไงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคนนั้นไปอยู่ในคนโตคนนี้ไปกินกับคนนั้นอะไรเงี้ยคือไอ้อย่างเงี้ยมันก็แบบเอาฮาเอามันไม่ได้แต่ไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากอ่ะมันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตอ่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างจะรุนแรงแค่นั้นเองนั่นแหละแต่พี่เชื่อว่านี่เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนของบุ๋มด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนอะโอเคค่ะพ่อจบได้สวยมากเลยอ่ะพ่อส่งมือทิปแล้วคุณจ๋าแล้วจั่นเขาได้ฟังไหมอ่ะจั่นเหรอคะจั่นได้ฟังนิดนี้ค่ะจั่นไลน์มาบอกอยู่ว่าแบบฟังอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องออกไปสักพักละค่ะน้องขอบคุณทุกคนนะคะกำลังใจดีค่ะก็อย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่บุ๋มเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะติดต่อไปที่จากอย่างจันเขาเคลียร์ละเดี๋ยวในอนาคตเขาก็ต้องไปขอโทษคุณเคอะไรเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยยังไงเนาะงั้นกันปิดห้องได้แล้วมั้งคะคงไม่มีขับเฮ้าส์จักรจันอีกละปล่อยให้นางไปมีชีวิตที่มีความสุขขอให้ทุกคนแบบอวยพรนางเยอะๆแล้วก็สนับสนุนผลงานเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกที่จันเขามีชีวิตเป็นของตัวเองอะหลัง15ปีที่อยู่ในโลกอะไรไม่รู้อะโลกใบที่หนึ่งก็ได้นะคำเนี้ยตอนนี้เขามาอยู่โลกใบที่สองที่เป็นโลกที่เป็นชีวิตจริงสนับสนุนผลงานจัดเยอะนะจัดเป็นคนดีน่ารักไนซ์มากเรารักนางสุดๆเลยค่ะงั้นปิดห้องเลยนะพี่เนาะได้ครับเดี๋ยวพี่จะไปดูห้องอื่นๆแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ